มขอเรียนเชิญคุณเลวัตกาหลงนะครับขึ้นบนเวทีนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลอะลียิลอะซีมร็อบบิชะรอลีซอดรีวะยัสซิลีอัมรีวะฮุดัมมินลิซานียะกูลกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับขออนุญาตเปิดแมสอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเรียนท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันนะครับท่านอาจารย์สุไลมานคุณชมท่านอาจารย์ประเสริฐอาจารย์กิติท่านประเสริฐแล้วก็สตาฟพี่น้องทุกท่านนะครับทั้งมุสลิมและมุสลิมาครับผมเรวัตกาหลงนะครับก็ตามที่น้องท่านยูซุปได้แนะนำตัวไปนะครับวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าค่อนข้างตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับถึงบางครั้งนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเองในฐานะลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งสองนะครับผมเองได้ติดตามอาจารย์ทั้งสองได้บรรยายในเรื่องของศาสนานะครับในผู้สนใจอิสลามเนี่ยมานานนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจผมนะครับได้นำมาเผยแผ่ต่อนะครับเพราะอาจารย์จะพูดเสมอว่าจงเผยแผ่ออกไปนะครับแม้เพียงหนึ่งอายะที่เรารู้นะครับซึ่งวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ช่วงเซสชั่นแรกนะครับเราเห็นว่ามีหลายอายะห์มากมีหลายความรู้มากที่เราจะต้องนำไปแบ่งปันต่อนะครับมนุษย์ที่ดีที่สุดนะครับก็คือมนุษย์ที่ทำประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ที่ดีทำประโยชน์กับมนุษย์มากที่สุดนะครับก็ผมเองในฐานะอนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลนะครับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่นะครับก็วันนี้ครับในช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับก็เราก็จะมาร่วมกันแบ่งปันนะครับผมไม่มีบังอาจที่จะมาให้ความรู้นะครับแต่มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับจากงานที่ผมได้มีโอกาสนะครับที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมทำงานนะครับผมเข้ามาฝ่ายกิกะฮาลาลนะครับเมื่อปี2554ช่วงที่น้ำท่วมใหญ่พอดีนะครับก็กลับจากทำฮัจญ์นะครับก็อัลเลาะห์ตะอาลาก็ประสงค์ให้ได้รับการทำงานในเรื่องของฝ่ายกิกะฮาลาลนะครับอย่างที่อาจารย์บรรจงได้พูดเสมอว่าอิสลามเนี่ยเป็นความสวยงามเป็นศิลปะนะครับในการใช้ชีวิตหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียก way of life นะครับจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่เช้านะครับเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตหมดเลยเพราะศาสนาอิสลามนะครับเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยครับวันนี้เราเริ่มต้นในการเนียดก่อนตั้งเจตนาก่อนผมมาจากกระบี่นะครับผมเนียดตั้งเจตนามาเพื่อเรียนรู้ครับแล้วก็มาเพื่อแบ่งปันนะครับประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่ผมมีโอกาสได้มีโอกาสได้ทำงานในเรื่องของศาสนานะครับเท่าที่เราฟังมาเมื่อเช้านะครับเสียดายเวลาวันนี้น้อยไปนะครับมีคำถามมากมายในเรื่องของการเดือนรอมฎอนนะครับเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนเป็นเดือนแห่งการเขาเรียกอะไรเดือนนี้เป็นเดือนของการเพาะปลูกส่วนอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเดือนของการเก็บเกี่ยวเราจะเก็บเกี่ยวผลบุญอย่างไรที่จะนำพาเสบียงเราไปยังโลกหน้าผมมีกลอนอยู่บทนึงนะครับผมอยากเริ่มต้นด้วยกลอนนะครับกลอนบทนี้พี่น้องก็เคยอาจจะเคยได้ยินได้ฟังบ้างผมไม่รู้ใครแต่งครับแต่ว่ามันมีความหมายพอใช้ได้นะครับอันร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย 30,000 กว่าวันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมอดีหมอดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับดุนยาสิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีฉะนั้นคือสิ่งที่เราจะนำพาไปเนี่ยคือชั่วกับดีเท่านั้น
ที่เราจะสะสมเสบียงในวันนี้นะครับดุนยานะครับเป็นภาษาอาหรับซึ่งผมก็อาจารย์ก็จะย้ำเสมอว่าดุนยาแปลว่าชั่วคราวนะครับวันนี้เรามีคำถามแล้วก็มีให้พวกเราได้สามารถแลกเปลี่ยนตั้งคำถามได้นะครับสามารถจดคำถามไว้ได้นะครับมีรางวัลนะครับมีหนังสือใช่ไหมครับน้องๆบอกว่ามีหนังสือนะครับแต่มีรางวัลพิเศษนะครับสำหรับคำถามที่ผมถาม1คำ1ข้อนะครับเป็นรางวัลสำหรับเลี้ยงอาหาร1มื้อเป็นซีฟู้ดนะครับแต่ต้องไปกินที่กระบี่นะครับนะถ้าใครได้รางวัลนี้ก็ไปอย่าลืมทวงแล้วกันเนาะไปที่กระบี่นะครับกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักครับนะครับฉะนั้นก็วันนี้ก็ผมไม่อยากให้พวกเราเครียดนะครับอยากให้เราแบบฟังแบบสบายๆนะครับอันนี้ก็รู้สึกจะถ่ายทอดไปทั่วใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดมีคำพูดต่ออย่างนี้นะอาจารย์เนาะมีคำพูดต่ออย่างนี้ที่มันผิดพลาดก็สามารถตักเตือนได้นะครับผมก็เป็นลูกศิษย์นะครับแล้วก็สิ่งที่ดีๆที่พูดไปวันนี้ก็คือมาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถ้าเราดูนะครับว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ง่ายแล้วก็อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่เข้าใจชีวิตมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามนุษย์เนี่ยพระเจ้าเป็นผู้สร้างฉะนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างแล้วก็เหมือนกับวิศวกรที่อาจารย์มักจะพูดแบบว่าวิศวกรสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยวิศวกรก็จะรู้เช่นเดียวกันมนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาสร้างแน่นอนว่าอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะรู้หมดในเรื่องของมนุษย์นะครับฉะนั้นมนุษย์ควรจะกินอะไรควรจะทำอะไรเนี่ยนะครับมันก็มีคำที่สองลักษณะนะครับก็คือจงทำแล้วก็อย่าทำนะครับอะไรที่ทำได้นะครับอะไรที่คำว่าจงทำเนี่ยนะครับเท่าที่ฟังอาจารย์มาก็จะผูกพันกับความสามารถอะไรที่เกินความสามารถเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่ามีการผ่อนปลนนะครับแล้วอย่าทำเนี่ยนะครับก็มันมีคำว่าอย่าทำอย่ากินนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะเน้นเขาว่าของที่เรื่องของการกินนะครับนะครับฉะนั้นคือคำว่าอย่าทำเนี่ยก็จะมันมีข้อยกเว้นอีกนั่นแหละนะครับในบางกรณีเช่นพวกเราก็ทราบดีว่าอิสลามห้ามรับประทานเนื้อสุกรแต่ถ้าเราอยู่ในภาวะอุกฤษหรือภาวะคับขันในภาวะที่ว่าดอรุรอเนี่ยก็อนุญาตให้รับประทานไม่เกินขอบเขตและไม่มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ความสวยงามของศาสนาซึ่งพระเจ้าสร้างเรามาไงครับฉะนั้นคือวันนี้ครับเราได้ความรู้มากมายนะครับแต่เราต้องไปเรียนรู้ต่อนะครับเพราะว่าความรู้นี่อิสลามสอนให้ศึกษาตั้งแต่ในเปลจนกระทั่งถึงลุงวังศพฉะนั้นวันนี้จะมีความรู้แค่นี้เรายังมีความรู้น้อยเราต้องศึกษาอีกครับแล้วยิ่งเราศึกษาเราจะได้โอ้ความเข้าใจอิสลามมีเรื่องที่บอกว่ามันมีเขาเรียกว่าที่เขาบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกจะเจริญก้าวหน้าแต่วิทยาศาสตร์มาตามหลังศาสนาหมดเลยครับนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้แล้วก็ผมก็บอกว่าโอ้สิ่งที่เราได้รู้มาเนี่ยวิทยาศาสตร์มาตามหลังตลอดเลยผมมีหน้าที่บรรยายนะครับในเรื่องของอาหารฮาลาลนะครับให้กับผู้ประกอบการที่มาขอการรับรองฮาลาลที่กระบี่พรุ่งนี้ผมก็ต้องมีบรรยายให้กับผู้ประกอบการที่จะมาขอการรับรองฮาลาลนะครับพวกเขาก็จะนั่งแบบพวกเราแบบนี้ครับส่วนใหญ่ที่มานั่งฟังก็เป็นพี่น้องไทยพุทธเพราะว่าฮาลาลในประเทศไทยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยครับ180%เนี่ยก็เป็นพี่น้องต่างศาสนิกนะครับขออนุญาตอาจารย์ซุปขอน้ำตั้งตรงนี้หน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับก็นะครับฉะนั้นคือ 80% เนี่ยนะครับที่มาขอการรองอาหารก็จะเป็นพี่น้องต่างศาสนิกนะครับทีนี้พอพี่น้องต่างศาสนิกนะครับเราก็ต้องปูพื้นฐานเหมือนที่อาจารย์บรรจงได้สอนพวกพี่น้องเราที่เพิ่งเข้ารับอิสลามนะครับก็จะปูพื้นฐานตั้งแต่อิสลามคืออะไรนะครับอิสลามเป็นยังไงเพราะว่าฮาลาลเนี่ยนะครับอยู่ดีๆมาเข้าเรื่องฮาลาลเลยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของมุสลิมเนี่ยก็เขาเข้าใจนะครับเราก็สามารถแอดวานซ์ไปได้เลยแต่ในขณะที่พี่น้องที่ผู้ประกอบการที่ส่งขอบคุณมากครับยาสักันโลครับอันทำนี้ครับขอบคุณมากนอกจากหล่อนี่ใส่ดีด้วยนะครับก็เราเล่นกันบ้างนะครับ
รุ่นเดียวกันนะครับครับทีนี้ครับก็เวลาเราบรรยายนะครับเราก็จะวงกบูดเป็นพื้นฐานเลยเพราะว่าฮาลาลเนี่ยนะครับฮาลาลเนี่ยมันไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของอาหารการกินแต่มันรวมตั้งแต่เราตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนมันมีคำว่าฮาลาลและก็ฮารอมใช่ไหมใช่ทีนี้ผมก็มักยกตัวอย่างให้กับพี่น้องต่างสถานที่ได้มานั่งฟังนะครับว่าฮาลาลแปลว่าอนุมัติอนุมัติให้ทำอนุมัติให้ดื่มสามารถกระทำได้นะครับตรงกันข้ามกับว่าฮารอมก็คือไม่อนุญาตไม่อนุมัตินะครับแล้วมันมีคำหนึ่งที่ก็เคลือบแคลงสงสัยมันจะฮาลาลหรือฮารอมเนี่ยนะครับที่เรารู้จักกันในนามของชุบฮัตเนี่ยซึ่งผมก็เปรียบเทียบให้กับผู้ประกอบการที่ไม่ใช่มุสลิมว่าเปรียบเสมือนเราไปติดไฟแดงเราเจอไฟแดงเยอะใช่ไหมครับไฟแดงก็จะมีไฟ3สีใช่ไหมครับถ้าไฟเขียวเราก็สามารถเหยียบคันเร่งได้เลยครับอนุมัติเขาก็เข้าใจนะครับอีกไฟหนึ่งก็คือไฟแดงไฟแดงก็คือหยุดเมื่อมีคำสั่งห้ามจากพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเมื่อมีจากอะฮะดีษบอกว่าสิ่งนี้ทำไม่ได้เราเจอไฟแดงเราก็ต้องหยุดครับเพราะว่าการที่เราเป็นผู้เข้ารับอิสลามเนี่ยครับเป็นอิสลามเนี่ยเรายอมจำนนต่อพระเจ้าก็คือพระองค์รอซูบฮานะฮูวะตะอาลาเรายอมจำนนต่อคำสั่งใช้ของพระองค์ฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงบอกว่าสิ่งนี้ห้ามเราก็ต้องหยุดไม่ต้องหาเหตุผลครับเหตุผลเนี่ยมันมาทีหลังศรัทธาก่อนและเหตุผลมาทีหลังเหมือนเราบวชเนี่ยครับอาจารย์บอกมีประโยชน์มากมายบวชก่อนแล้วจะรู้ว่ามันดีอย่างไรมันดียังไงพบแพทย์ออกมาตอบรับก่อนเลยผมเปิดร้านขายยาแผนปัจจุบันนะครับ20ปีแล้วนะครับแฟนเป็นบริษัทไม่ใช่ผมเป็นบริษัทเนาะแต่ผมเป็นผู้ประกอบการนะครับฉะนั้นหลายๆโรคที่มาซื้อยาในร้านเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มาจากเรื่องของการกินที่ไม่ได้ตามสุนนะของท่านนบีอาจารย์สุไลมานบอกว่าเว้นกระเพาะไว้3ส่วนนะครับที่ร้านเนี่ยยากระเพาะขายดีมากครับขายดีจริงๆครับกดไหลย้อนเอากินจนกระทั่งถึงนี่เลยนะครับร้านขายยาก็ได้ขายโอมิพาโซนไปนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเรากินตามสุนัขของท่านนบีโอ้โหยาขายไม่ได้นะครับเพราะสุขภาพดีไขมันไม่ต้องเลยความดันไม่มีนะครับก็ขออนุญาตผมยืนบนเวทีผมรู้สึกว่าผมหิวน้ำแปลกเพราะเห็นพี่น้องเราวันนี้หลายคนนะครับขออนุญาตดื่มน้ำนะครับครับมีนมีอยู่ไฟนะครับไฟแดงยังอยู่ไฟแดงนะครับมันมีไฟสีส้มสีเหลืองครับไฟสีส้มสีเหลืองผมก็บอกผู้ประกอบการว่านี่คือชุบฮัตครับซึ่งวันนี้ท่านนบีบอกว่าฮาลาลก็ชัดแจ้งฮารอมก็ชัดแจ้งแต่ในระหว่างทั้งสองสิ่งนั้นมีสิ่งที่คลุมเครือไม่ชัดแจ้งไม่รู้มันจะฮาลาลหรือฮารอมเราจะต้องอย่าเพิ่งไปทำจนกว่าพิสูจน์ว่ามันจะฮาลาลหรือว่าฮารอมฉะนั้นวันนี้เราเจอไฟเหลืองไฟส้มทำไงครับหยุดก่อนครับไม่ใช่ไฟเหลืองไฟส้มเหยียบร้อยยี่เลยทีนี้ข้ามไม่ได้นะครับฉะนั้นก็ผู้ประกอบการเขาเข้าใจนะครับในเรื่องของศัพท์เปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็เราใช้เวลาในการอบรมนะครับจริงๆแล้ว1วันนะครับแต่เรื่องฮาลาลอารมณ์เนี่ยคุยกัน3วันก็ไม่จบครับผมเคยมาอบรมที่กรุงเทพนะครับในเรื่องของการเชื่อสัตว์ครับ3วันครับเฉพาะเรื่องการเชื่อสัตว์อย่างเดียว3วันคุยในเรื่องของการเชื่อสัตว์แล้วมันมีวิทยาศาสตร์มารองรับเยอะแยะเลยนะว่าในเรื่องของการหลอดเลือดหลอดอาหารหลอดลมมันขาดเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์มาตอบรับหมดเลยสิ่งนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮิกมัตที่เราต้องเรียนรู้นะครับแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้เราทำเนี่ยนะครับมันคือความโชคดีของเรานะครับเพราะในอัลกุรอานอายะที่168นะครับผมขออนุญาตแปลเป็นไทยโอ้มวลมนุษย์ชาติเอ๋ยจงบริโภคอาหารที่ฮาลาลที่ดีที่มีอยู่ในหน้าแผ่นดินเนี่ยครับและจงอย่าเดินตามรอยเท้าของมารมาในที่นี้ก็คือชัยฏอนเพราะแท้จริงชัยฏอนคือศัตรูที่ชัดแจ้งสำหรับสู่เจ้า
นี่คือในอัลกุรอานครับส่วนอันฮะดีษนะครับปีพ.ศ.1153นะครับมหาบุรุษท่านหนึ่งก็นามว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เวลา23ปีครับในการเผยแผ่ทั้งมักกะฮ์และก็มะดีนะห์ผ่านมา2492ครับฮะลาลเกิดขึ้นในประเทศไทยเริ่มแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปหน้าต่อไปได้นะครับเดี๋ยวนานๆเพื่อนหมั่นไส้นะครับรบกวนครับแล้วก็คืออามานะครับอามานะที่อยู่ที่กระบี่นะครับก็อีกอามานะหนึ่งก็คือคณะกรรมการสากลอิสลามครับผมเป็นกรรมการของสากลอิสลามทันมียะผมอยากให้เห็นความสำคัญของการเงินอิสลามครับถ้ามีโอกาสวันหลังเราได้มาแบ่งปันกันนะครับสากลอิสลามทันมียะที่กระบี่นะครับมีสมาชิกประมาณ 8,000 กว่าคนครับแต่พี่น้องเชื่อไหมว่า 8,000 กว่าคนเนี่ยเฉพาะปีนี้นะครับเรามีซะกาตที่ต้องจ่ายจากเงินที่ทุกคนเรามารวมกันในสหกรณ์เนี่ยครับ2,28,300กว่าบาทพี่น้องลองนึกดูดีครับว่าซะกาตคือเงินที่บุคคลที่จะได้รับแต่การที่เรามารวมตัวกันเป็นสหกรณ์นะครับอยู่กรุงเทพก็เป็นสหกรณ์สลามได้ที่นี่ก็มีสหกรณ์สันติชนนะครับศรัทธาชนเชิญชวนเข้าไปเป็นสมาชิกด้วยนะครับครับทีนี้มาดูขบวนการรับรองฮาลาลในประเทศไทยนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่า 2,492 ครับนะครับเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเขากินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เนื้อสัตว์เวลาส่งออกไปโดยเฉพาะประเทศมุสลิมเนี่ยนะครับก็พี่น้องที่เป็นประเทศมุสลิมตะวันออกกลางเขาก็ไม่มั่นใจเพราะประเทศไทยเป็นเมืองพุทธนะครับเมื่อไม่มั่นใจเพราะสัตว์เนื้อสัตว์บกเนี่ยนะครับที่ฮาลาลเนี่ยต้องเชื่อถูกต้องแต่เมื่อเขาไม่มั่นใจเขาก็ไม่กล้าที่จะรับประทานฉะนั้นโรงเชื่อสัตว์ที่ส่งไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นเนื้อเนี่ยนะครับก็ต้องกลับมาปรึกษาสำนักจุฬาราชมนตรีเมื่อก่อนนี่เป็นสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับทีนี้2,492 นะครับจนถึงปัจจุบันเป็นกี่ปีแล้วครับ70กว่าปีแล้วครับเห็นไหมครับประเทศไทยเป็นประเทศแรกก็ได้ที่มีฮาลาลยาวนานมากนะครับตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์ประเสริฐมหามัดนะครับท่านจุฬาอดีตจุฬารัฐมนตรีนะครับทีนี้ด้านการรับรองฮาลาลในประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามีพรบ.พรบ.ก็คือพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติบริหารกิจการศาสนาอิสลามนะครับตามมาตรา18วงเล็บ9แล้วก็มาตรา20วงเล็บ13นะครับก็พวกเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับสิ่งนี้ก็จะให้อำนาจชัดเจนในเรื่องของการบริหารจัดการในกิจการศาสนาอิสลามรวมถึงฮาลาลด้วยฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าโอ้โหสินค้าในท้องตลาดไม่ว่าอะไรมีตะฮาลาลหมดบางคนสงสัยไม่น้ำดื่มมีตะฮาลาลบางคนสงสัยว่ามีเกลือมีตะฮาลาลผมก็เคยสงสัยเหมือนคุณเลยนะครับแต่เมื่อผมมาอยู่ในฝ่ายออดิเตอร์เนี่ยผมก็จะรู้ทันทีว่าโอ้มันต้องขอจริงๆทำไมล่ะเพราะในกระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่การผลิตแม้แต่น้ำดื่มครับพอผมเข้าไปดูในโรงงานเนี่ยนะครับเราเข้าไปดูในวันแรกหลังจากที่เข้าอบรมก่อนนะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องมีก่อนนะครับคือการตั้งเจตนาครับเราจะดูเรื่องของการตั้งใจมาขอฮาลาลจริงไหมการเนียดนะครับพอเขาตั้งใจแล้วนะครับเราก็จะมีการอบรมให้ความรู้เหมือนที่พรุ่งนี้ผมก็จะอบรมนะครับอบรมเสร็จนะครับก็เราก็นัดวันไปตรวจนะครับโดยการที่ว่าเขาส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วมันมีขั้นตอนนะครับตรงนี้ผมก็ไม่ขอลงรายละเอียดลึกเพราะเวลาจำกัดนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราไปดูโรงน้ำปรากฏว่ายังไงครับโรงน้ำเนี่ยเราว่าน้ำทำไมต้องขอฮาลาลแต่เราไปดูแล้วเราเจอสุนัขครับเพราะว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่บอกไว้แล้วว่าไม่ใช่มุสลิมเขาก็เลี้ยงสุนัขเห็นไหมครับสุนัขก็มาวนเวียนอยู่ที่ลานการผลิตอย่างเงี้ยซึ่งแบบนี้มาตรฐานไม่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวจะลงลึกว่าเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงไม่ได้นะครับเราไปดูเกลือปรากฏว่าเอ้อในโรงนาเกลือที่เขาเกลือเนี่ยปรากฏว่าสุนัขก็วิ่งกันมั่วเห็นไหมครับมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเห็นไหมครับมันมีในเรื่องของรายละเอียดนะครับตรงนั้นที่อยากจะบอกว่าวันนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเป็นเรื่องของผ
ผู้บริโภคครับที่เขามีตัวเลือกน้ำสองขวดนี่มีตาฮาร้านขวดหนึ่งกับไม่มีขวดหนึ่งเขาเลือกขวดไหนครับเลือกตาฮาร้านครับขวดสองขวดมีออยกับตอนนี้ไม่มีออยเขาเลือกขวดไหนครับมีออยเพราะเขาคำนึงในเรื่องของความปลอดภัยคำนึงในเรื่องความประโยชน์ใช่ไหมครับฮาลาลันตอยีบันดีและมีประโยชน์นะครับฉะนั้นคือนี่คือโอ้มนุษย์ชาติเอ๋ยคำว่าโอ้มนุษย์ชาติเอ๋ยจึงไม่ใช่เฉพาะมุสลิมแต่มนุษย์ทุกคนเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์ทุกคนมาพระเจ้าให้มนุษย์ทุกคนบริโภคอาหารที่ฮาลาลและก็ดีตรงนี้เนาะอาจารย์เนาะมันไม่มีวาวเนาะอาจารย์เนาะมันไม่มีแล้วนะฮาลาลกับตอยิบเนี่ยคือมาตัวเดียวกันนะครับอะไรที่พิสูจน์ได้ว่ามันดีมีประโยชน์อันนั้นคือฮาลาลและผมถามนิดนึงวันนี้หน้าตาพวกเราอาจจะยังไม่มีลูกนะครับหน้าตาเล็กหน้าตายังอ่อนอยู่เลยนะครับผมมีลูกนะครับผมรักลูกผมก็อยากบอกให้ลูกกินอาหารดีๆทำในสิ่งดีๆแต่รถอาลาโอ้โหรักเรามากกว่าพ่อรักลูกนะครับสิ่งที่พระองค์อนุมัติเนี่ยคือสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยแล้วมันมีไม่กี่อย่างที่พระเจ้าบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันนะครับใครที่ทำตามนอกจากได้ในโลกนี้ได้ในเรื่องสุขภาพได้ผลบุญด้วยโอ้โหนะครับวันนี้ผมอยากให้พวกเราทำบุญหน่อยครับซอดาเกาะเป็นความดีไหมครับท่านให้พวกเราซอดาเกาะหน่อยครับยิ้มหน่อยครับเห็นไหมครับไม่เสียเงินเลยครับอิสลามยิ้มคือซอดาเกาะเห็นไหมครับนะยิ้มครับโอเคครับทีนี้ในคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีคณะกรรมการนะครับ อยู่ทั้งหมด53ท่านนะครับก็มีในส่วนของคณะกรรมการแต่ละจังหวัดประเทศไทยเรามีปัจจุบันประมาณ40จังหวัดก็เรียก40องค์กรคือมี70มีหลายจังหวัดแต่ว่ามีบางจังหวัดที่ยังไม่มีคณะกรรมการนะครับอย่างเช่นกรุงเทพนะครับมหานครก็มีคณะกรรมการทีนี้มันเกี่ยวข้องไงกับตรงนี้ครับอย่างพวกเราดูตาฮาลาลของประเทศไทยครับซึ่งเป็นตาเดียวนะบางประเทศมีหลายตานะประเทศไทยเรามีตาเดียวครับด้านหลังสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเห็นไหมครับมันเป็นเส้นประอยู่ข้างหลังตรงนั้นคือ40องค์กรครับก็คือจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด40จังหวัดครับในประเทศไทยที่มีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลำปางเป็นน่าจะเป็นจังหวัดล่าสุดนะครับมัสยิดที่มี3มัสยิดขึ้นไปเนี่ยเขาก็สามารถจัดตั้งเป็นคณะกรรมการอิสลามจังหวัดได้นะครับแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดครับกอจตัวย่อคือกอจนะครับคณะกรรมการอิสลามประเทศไทยกอทนะครับตานี้ก็คือเห็นไหมครับตานี้ก็คือตาฮาลาลประเทศไทยครับถ้าพวกเราดูข่าวนะครับเพื่อนบ้านเราอาเซียนมีตาฮาลาลหมดครับเคยเห็นตาฮาลาลของลาวไหมครับฮาลาลลาวฮาลาลนะครับมีครับพม่ามีทุกประเทศมีครับวันนี้ใครอยากต่อต้านตาฮาลาลเนี่ยผมว่าโอ้โหไม่ดูข้างๆเคียงๆเลยเพราะฮาลาลมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับอดีตเนี่ยประเทศอังกฤษส่งเนื้อไปประเทศอาร์เจนตินาขอเนื้อฮาลาลทำไมอ่ะทั้งที่อังกฤษก็ไม่ใช่ประเทศมุสลิมอาร์เจนตินาก็ไม่ใช่ประเทศมุสลิมแต่ขอเนื้อฮาลาลเพราะเขาบอกว่าเนื้อฮาลาลมันปลอดภัยจากโรคสมองฝ่อเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันเพราะเขาบอกว่าวัวเนี่ยจะต้องกินหญ้าแต่ในขณะที่มนุษย์คิดค้นเนื้อเยื่อที่มาจากสัตว์อาจจะเป็นแกะแล้วก็เอามาให้วัวกินเพื่อให้วัวมันเติบโตไวทีนี้วัวก็ติดเชื้อโรคสมองฝ่อจากแกะเห็นไหมครับโอ้มันดูถึงขนาดการเตรียมวัตถุดิบทีนี้คนที่จะกินเนื้อที่ปลอดภัยก็ต้องกินเนื้อฮาลาลเท่านั้นเพราะฮาลาลเนื้อฮาลาลต้องกินหญ้าเห็นไหมครับวัวต้องกินหญ้าเห็นไหมครับนี่คือมันเป็นความซับซ้อนและก็วันนี้ฮาลาลเนี่ยนะครับคนทั่วโลกเขาเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็มีอำนาจในการดำเนินการจัดการศาสนาอิสลามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ2540ครับนี่ก็คือความเป็นมานะครับทีนี้ไปหน้าต่อไปครับเวลาเร็วๆนะครับนี่ครับอันนี้คือคร่าวๆนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครับนี่ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่จะได้ตามรองฮาลาลเนี่ยนะครับมันต้องผ่านอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับว่าประเทศไทยเรามีความโชคดีนะครับกว่าจะได้ตาฮาลาลเนี่ยผ่านหลายตานะครับหมายถึงตานะผ่านการดูหลายตามากนะครับ
คณะกรรมการอิสลามฝ่ายฮาลาลเนี่ยอาจจะมีสัก6-10 คนแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดโดยเฉพาะกระบี่เนี่ยมี30 ท่านก็ผ่านสายตา30 คู่แล้วส่งมาที่คณะกรรมการกลางอีกมีคณะกรรมการกลาง50 กว่าท่านเห็นไหมครับกว่าจะออกใบฮาลาลเซอร์ติฟิเคทนะครับฉะนั้นสิ่งที่เขาไปดูนะครับแน่นอนว่าเขาต้องไปดูถึงต้นน้ำจนถึงปลายน้ำสิ่งแรกที่เราดูนะครับจังหวัดอื่นอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ผมมาเล่าประสบการณ์ในเรื่องของกระบี่นะครับเราดูตั้งแต่เจตนาครับว่าวันนี้คุณมีความตั้งใจที่จะมาขอตาฮาลาลไหมเมื่อคุณมีความตั้งใจมันง่ายในการที่เราจะแนะนำให้เขาเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าเขาไม่มีเจตนาที่จะมาขอการรองฮาลาลเนี่ยนะครับเขาก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาเป็นอยู่ครับสกปรกยังไงก็สกปรกอย่างนั้นนะครับวัตถุดิบมีบางส่วนที่เป็นสิ่งต้องห้ามก็ยังมีอยู่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใช้อินกรีเดียนตัวไหนก็ยังใช้ตัวนั้นทั้งที่ซอสสมมติซอสนะบางตัวเนี่ยเราก็บอกว่ามันใช้ไม่ได้มันมีแอลกอฮอล์ที่ผสมอยู่เยอะเราก็จะแนะนำให้เขาเปลี่ยนเป็นยี่ห้อที่มีตาฮาลาลเห็นไหมครับมันมีตัวเลือกนะครับแต่ถ้าเขามีความตั้งใจเขาก็จะทำตามสิ่งที่เราแนะนำเพื่อจะได้มาตรฐานฮาลาลนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราไปดูตั้งแต่สถานที่ผลิตครับสถานที่ผลิตก็ต้องมีรั้วรอบขอบชิดชัดเจนนะครับจะขอตาฮาลาลบางคนบอกโอ้ผลิตอยู่ในครัวทำกับข้าวก็อยู่ตรงนั้นนะครับกินก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ผลิตก็อยู่ตรงนั้นอย่างนี้นะครับไปขอออย.ก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นคือสถานที่ผลิตบางทีเราก็ต้องร่วมงานกับฝ่ายหน่วยงานของรัฐคือออย.เช่นเดียวกันออย.แปลว่าอาหารและยานะนะครับฉะนั้นคือสถานที่ผลิตครับจะต้องมีรั้วรอบขอบชิดชัดเจนแล้วก็มีการป้องกันนะครับสามารถป้องกันสัตว์ที่ต้องห้ามและก็สัตว์ที่เป็นพาหนะได้นะครับผมเคยไปแนะนำโรงเชือดไก่โรงนึงในกระบี่นะครับปรากฏว่าพาไปดูเนี่ยนะครับมุงลวดไม่มีสักบานเลยนะครับไม่มีสักบานมุงลวดเขาเรียกว่าชำรุดแล้วผมก็ไปแนะนำบอกว่าคุณจะต้องติดมุงลวดนะครับเราไม่ได้บอกให้เขาปิดหน้าต่างเพราะต้องการให้อากาศถ่ายเทเพราะในโรงงานเชือดไก่มีพนักงานเป็น100 คนเลยครับเราก็บอกว่าคุณไปซ่อมแซมมุงลวดนะครับผมให้เวลาคุณกี่วันก็ว่ากันไปเราไม่ใช่ใช้เขาทำวันนี้เลยมีการแนะนำเขานะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วมันเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วผมก็บอกได้งั้นพรุ่งนี้ผมจะแอดไลน์กันแล้วผมจะคุยกับเขาปรากฏว่าผมก็แอดไลน์กับฮาลาลซูเปอร์ไวเซอร์ที่คุมโรงเชือดอย่างเนี้ยก็บอกให้เขาถ่ายภาพตอนที่พนักงานไม่อยู่ในลายการผลิตปรากฏว่ามีนกบินเข้าไปจิกไอเศษไก่อะไรอยู่ตามพื้นนะครับก็สายเขาดูว่าเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีระบบการป้องกันเห็นไหมครับสัตว์ก็เข้ามากินอาหารมันก็อาจจะนำพาเชื้อโรคเข้ามาสิ่งเนี้ยและผมถามว่าวันนี้ถ้าเกิดโรงเชือดของคุณผ่านฮาลาลแล้วมีพี่น้องเรามาดูงานจากมาเลเซียอะไรต่างๆเนี่ยเขามาเห็นมาตรฐานที่คุณเป็นโอเคเห็นไหมครับเอาคุยเขาเข้าใจเห็นไหมครับเพราะประโยชน์ที่เราแนะนำได้กับเขานะครับสถานที่ผลิตต้องชัดเจนนะครับตัวนี้มาดูครับวัตถุดิบส่วนผสมนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของฮาลาลนะครับมาตรฐานฮาลาลหรือมาตรฐานอาหารอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นของโคเด็กนะครับเขาจะดูสิ่งที่ฮารอมเป็นหลักเพราะในอิสลามแบบมันทุกอย่างฮาลาลนะครับยกเว้นสิ่งที่ฮารอมนะครับสิ่งที่ฮารอมเนี่ยก็มีไม่เยอะครับมีไม่มากนะครับพี่น้องที่มานั่งเนี่ยมีใครเคยเป็นพุทธมาก่อนไหมครับยกมือเลยครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับนะอุตส่าห์เดินทางมาไกลช่วยตะบากินเนาะครับทีนี้ศาสนาพุทธกับอิสลามเนี่ยก็ต่างกันนิดเดียวต่างกันก็พอสมควรนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่ต่างกันเนี่ยพุทธเนี่ยถ้าเป็นคารวาสก็จะถือศีลแค่5 ข้อใช่ไหมใช่นะครับในขณะที่คนที่บวชเป็นพระก็จะถือศีล227 ข้อแต่อิสลามเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเมื่อมีบทบัญญัติมาทุกคนทำเหมือนกันเช่นไม่กี่วันเราจะบวชทุกคนก็บวชเหมือนกันถ้ามีความสามารถเห็นไหมครับเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับอาจจะผูกพันกับความสามารถนะครับฉะนั้นคือวัตถุดิบเราก็จะมาโฟกัสที่ตัวต้องห้ามตัวต้องห้ามมีอะไรบ้างตัวที่หนึ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือสุกรนี่นะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายมากในท้องตลาดเพราะมันเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายมันมีราคาถูก
คนที่ทำสินค้าเนี่ยเขาก็อยากได้ต้นทุนที่มันถูกใช่ไม่ใช่มันเป็นธรรมดาเขาก็จะเลือกวัตถุดิบที่มันถูกแต่พอเข้ามาสู่การโรงฮาลาลเนี่ยเขาต้องหาวัสดุอื่นที่มันทดแทนสิ่งเหล่านี้นะครับเช่นเขาบอกว่าเขาใช้เจลาตินจากสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นหมูเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นเจลาตินจากพืชอะไรเนี่ยแนะนำเขานะครับฉะนั้นในหมูเนี่ยนะครับมันเป็นสัตว์ที่จริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเหมือนกันนะแต่พระองค์สร้างไม่ได้เพื่อให้เราบริโภคนะครับพระองค์สร้างเพื่อประโยชน์อื่นนะครับฉะนั้นคือมันมีเรื่องอย่างนี้ครับว่ามันมีนักวิทยาศาสตร์ชาวดัตช์เนี่ยนะครับชื่อคริสเตียนมาเดสมาเนี่ยนะครับคริสเตียนมาเดสมานี่ไม่ใช่มุสลิมนะเป็นชาวคริสต์นะครับเธอก็สงสัยเหมือนกันว่าไอ้หมู1ตัวเนี่ยมันสามารถที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่อุปโภคบริโภคได้กี่ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างในท้องตลาดนะครับคริสเตียนใช้เวลา3ปีครับในการติดตามหมูตัวหนึ่งจากฟาร์มเลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัวนี้หมูตัวนี้ว่าพิกที่แปลว่าหมูครับ PIG นะครับพวกเราไปเสิร์ชดูได้05049นี่คือรหัสของหมูตัวนี้แล้วก็ติดตามหมูตัวนี้ตั้งแต่ออกจากฟาร์มไปสู่โรงเชือดแล้วก็ติดตามเรื่อยไปกระทั่งแปรรูปมาคริสเตียนต้องตกตะลึงว่าหมู1ตัวสามารถไปเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคได้ถึง185ผลิตภัณฑ์ปวดฟังประกาศอีกครั้ง185ผลิตภัณฑ์โอ้นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับโอ้โหผมบอกวันนี้ไม่หมดแน่นอนมันมาในเรื่องในรูปของเนื้อเนี่ยเราก็ดูได้แต่มันมาในรูปของสิ่งที่เราไม่รู้เห็นไหมครับฉะนั้นวันนี้จิตวิทยาของผู้บริโภคจึงมองหาตาฮาลาลเป็นหลักเห็นไหมครับเพราะเขาจะได้ไม่เสี่ยงกับสิ่งเหล่านี้ที่มันจะปนเปื้อนอยู่ในอาหารที่เขารับประทานหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้อยู่บางคนซื้อรองเท้าหนังยังไม่ทันดูเลยเอ้ามันทำมาจากหนังหมูป่าเห็นไหมครับมันมีอะไรรายละเอียดอย่างนี้เยอะแยะนะครับแม้แต่กระดูกของสุกรนะครับอย่างที่เราบอกว่าเราไม่ได้รังเกียจหมูนะครับแต่พระเจ้าสั่งเราห้ามบริโภคฉะนั้นมุสลิมเนี่ยนะครับเมื่อห้ามบริโภคเนี่ยนะครับมุสลิมจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากแล้วก็จะเซนซิทีฟนะครับเพราะว่าเราไม่อยู่ในภาวะอุดอิดที่เราจะไปกินเนื้อหมูนะครับเรามีสิ่งที่เราเลือกมากมายวันนี้เราไปเซเว่นเนี่ยมันมีสิ่งที่ฮาลาลมากมายฉะนั้นคือวันนี้เรามีโอกาสเลือกมีคนเคยตั้งหาข้อสงสัยว่าทำไมต้องบริโภคอาหารที่ฮาลาลนะครับอันดับหนึ่งเหมือนที่อาจารย์ได้พูดเมื่อเช้านะครับว่ามันมีผลต่อการตอบรับการขอดุอานะครับใครนี่ฮะดิษในฮะดิษว่าบอกชัดเจนว่าในเรื่องของการบริโภคอาหารที่ฮารอมเนี่ยนะครับดุอาที่เราขอเนี่ยเราละหมาดเสร็จเราขอดุอาใช่ไหมครับดุอาของเราเนี่ยก็อาจจะถูกปฏิเสธเพราะว่าเราใช้เงินก็ไม่ฮาลาลอาหารก็ไม่ฮาลาลอย่างนี้ครับอันนี้เราต้องไปเช็คตัวเราเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อฟังพระเจ้าอันนี้จริงๆแล้วสำคัญมากการที่เราเข้ารับอิสลามคือเรายอมจำนนต่อพระเจ้าฉะนั้นเมื่อพระเจ้าสั่งให้เราบริโภคอาหารที่ฮาลาลเท่านั้นและดีด้วยนะครับเห็นไหมครับรักเราห่วงเราขนาดไหนนะครับและสิ่งที่ฮารอมเนี่ยพระเจ้าทรงห้ามเมื่อเราปฏิบัติได้ผลบุญด้วยนะครับฉะนั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนื้อหนังที่เรารับประทานที่เราเกิดจากอาหารเนี่ยครับแน่นอนว่าเรากินอาหารเข้าไปผ่านลำคอผ่านกระเพาะลำไส้เล็กก็จะเอาสารอาหารออกไปใช่ไหมครับกากก็จะลงสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ของเรายาวตั้ง8เมตรเห็นไหมครับฉะนั้นคือสิ่งที่สารอาหารที่ได้จากการบริโภคมันก็เอาไปสร้างเลือดสร้างเนื้อทีนี้เนื้อที่เกิดจากอาหารที่ฮารอมมันก็เป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกเห็นไหมครับฉะนั้นคือสิ่งที่อิสลามเนี่ยกังวลในเรื่องของการกินฉะนั้นวันนี้คือเราจะกินอะไรเข้าไปให้เรามั่นใจก่อนว่ามันฮาลาลถ้าไม่ฮาลาลอย่าเพิ่งไปกินนะครับนั้นก็นะครับวัตถุดิบวันนี้หมู1ตัวอย่างที่บอก185ผลิตภัณฑ์ฉะนั้นวันนี้คือส่วนผสมจะต้องไม่มีสัตว์ตัวนี้นะครับเราไม่มีเวลามากที่จะคุยในเรื่องของสุกรนะครับจริงมันมีรายละเอียดแล้วอาจารย์บรรจงอาจารย์สุเลมานก็คงจะได้ให้ความรู้เพิ่มเติมในตรงนี้นะครับในกระบวนการผลิตครับเมื่อกี้มีวัตถุดิบครับส่วนผสมไหมครับอาหารร้านประกอบจริงๆแล้ว2ส่วนครับส่วนวัตถุดิบส
่วนผสมอาภาษาอังกฤษที่เขาเรียกอินกิเดียนนะครับถ้าคนที่มีความรู้เขาก็จะพลิกไปดูที่อินกิเดียนเขาจะดูว่าส่วนผสมมันมีอะไรบ้างเมื่อเขาดูส่วนผสมแล้วเขาดูว่าอ๋อมันมีสิ่งฮารอมไหมเขาต้องหาความรู้นะครับเมื่อมันไม่มีสิ่งต้องห้ามมาดูอีกตัวเขาเรียกว่ากระบวนการผลิตกระบวนการทำเป็นไปตามหลักการศาสนาอิสลาม 1. วัตถุดิบส่วนผสม 2. กระบวนการผลิตเป็นไปตามหลักการศาสนาอิสลามคืออาหารฮาลาลครับใครทำก็ได้และพี่น้องเชื่อไหม3จังหวัดไม่ใช่3จังหวัดภาคใต้ตอนนี้มาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนเข้ามาเยอะมากแต่เขาเหล่านั้นถูกสอนให้บริโภคอาหารที่ฮาลาลฉะนั้นเขาเข้ามาเนี่ยแม้จะเป็นร้านโต๊ะอิหม่ามนะครับไม่มีตาฮาลาลไม่มีร้านอาหารไม่มีใบเซอร์ติฟิเคทเนี่ยนะครับเขาไม่เข้าเขาไปเข้าร้านที่มีตาฮาลาลนะครับฉะนั้นคือวันนี้มันเป็นสิ่งที่เพราะว่าทุกคนต้องบริโภคที่อาหารฮาลาลเพราะอาหารมุสลิมเป็นอาหารมุสลิมแต่อาจไม่ใช่อาหารฮาลาลก็ได้เพราะถ้ามันมีส่วนผสมของสิ่งต้องห้ามอยู่ในอาหารนะครับมันก็ได้ชื่อเป็นอาหารมุสลิมแต่พระเจ้าสั่งเราบริโภคอาหารที่ฮาลาลเห็นไหมครับฉะนั้นคือวัตถุดิบสำคัญมากเราต้องรู้ว่าวัตถุดิบที่ต้องห้ามมีอะไรบ้าง1คือสุกร2คือสุนัขสุนัขเนี่ยเป็นเรื่องของนายิสนะนะครับนายิสนะนะครับนายิสมันมี3ระดับนะครับสิ่งที่คณะกรรมการไปดูเนี่ยในเรื่องของนายิสเนี่ยสำคัญมากเพราะอาหารที่ปนเปื้อนสิ่งนายิสเนี่ยก็ไม่ได้ฉะนั้นผู้ประกอบการต้องรู้ว่านายิสคืออะไรสิ่งสกปรกตามหลักการศาสนาอิสลามเขาก็ต้องมีความรู้นะครับอะไรบ้างนายิสปานกลางนายิสหนักอย่างเช่นในสถานประกอบการที่เราไปรับรองเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่มีพนักงานที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นพี่น้องไทยพุทธแน่นอนว่าออกจากรายการผลิตกลับบ้านไปเขาก็ต้องไปกินสุกรใช่ไหมครับเขาก็ต้องไปเล่นกับสุนัขสิ่งเหล่านี้ก็เรียกเป็นนายิสหนักในศาสนาอิสลามทีนี้พอเข้าสู่รายการผลิตเป็นไงครับต้องมีมาตรฐานในการที่จะผ่านมาตรฐานร้านแสดงว่าเราต้องตั้งน้ำดินครับน้ำดินครับอาจารย์ยูซุปครับพอมีเวลาไหมครับมาเป็นผู้ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับแป๊บนึงนะครับวันนี้ผมพาสบู่ดินมาด้วยนะผมพาขวดใหญ่ขวดบักเอกเลยครับแต่ว่าสนามบินเอาไว้ใช้แล้วนะครับไม่ได้โหลดเขาผมก็เลยแต่ผมฉลาดครับผมก็เตรียมมาใส่ซองมานิดนึงวันนี้ก็พี่ต้อยก็เลยเอาขวดที่มันสวยงามนิดนึงนะครับอันนี้ทำมาจากดินล้วนๆครับพวกโคโคนัทพวกเซลลูโลสนะครับพวกนี้ดินเพราะว่าในหลักการเนี่ยเมื่อคุณโดนนายิสหนักนะครับคุณต้องล้างด้วยน้ำเจ็ดน้ำหนึ่งในนั้นก็คือน้ำดินนะครับเพราะถ้าเกิดคุณล้างด้วยสบู่ทั่วไปเนี่ยนายิสก็ยังคงอยู่ฉะนั้นคือสบู่ดินจึงเป็นสบู่ที่เราตั้งไว้ที่จุดล้างมือแล้วก็ต้องมีใบบันทึกการใช้นะครับของสถานประกอบการนั้นๆเพราะคณะกรรมการเนี่ยเขาจะมาดูบันทึกการใช้สบู่ดินทุกคนจะต้องล้างแต่ถ้าเป็นมุสลิมไม่ต้องก็ได้เพราะเขาไม่ได้ไปดูสุนัขมาใช่ไหมครับเขากลับไปก็เล่นหมาเนี่ยหมาก็เลียมือมามันก็โดนนายิสที่มือแล้วเขามาจับลายการผลิตเขาต้องล้างด้วยสบู่ดินก่อนขอบคุณอาจารย์ชุดสุรนะครับล้างที่ปากไม่ใช่ครับผมนะครับสมมุติว่าคุณยูซุปเนี่ยโดนน้ำลายสุนัขนะครับมือหมามันอาจจะมาเลียมือได้ไหมครับก็โดนที่มือครับโดนตรงไหนล้างตรงนั้นครับไม่ใช่โดนที่ขาแล้วไปล้างที่มือนะฉะนั้นคือเวลาเราสอนนะครับเราก็จะสอนให้เขาล้างมือแบบแพทย์สอนเลยเห็นไหมครับเราสามารถอัดเย็บได้กับเข้ากับการล้างของหมอก่อนเข้าการผ่าตัดเขาล้างมือด้วยจิตขั้นตอนมีใครจำได้ไหมครับมีใครจำได้ไหมครับใครจำได้เดี๋ยวมีรางวัลให้ซีฟู้ดที่กระบี่สนใจไหมครับแต่ต้องไปกระบี่นะครับโอเคอันนี้สมมุติว่าโดนที่มือครับเราก็จะเราโดนที่มือเราก็เปลี่ยนจากสบู่เหลวเป็นสบู่ดินนะครับก็คือล้างนายิสหนักเสร็จแล้วเราก็ถู7ขั้นตอนครับขั้นเจ็ดขั้นตอนเป็นไงครับท่าตอนที่หนึ่งก็ทำท่าตามได้เลยครับทำท่าตามได้เลยครับไม่ต้องครับท่าที่หนึ่งครับสลับไปมาครับท่าที่สองครับเนี่ยกำมือแล้วก็เนี้ยถูอย่างเงี้ยสองข้างสลับกันไปมาครับท่าที่สามครับสางมือครับสางมือนะครับสางมือท่าที่สี่ครับยังไงครับทำมืออย่างเงี้ยครับแล้วก็เนี้ยแล้วก็ถูอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับเรามีลายนิ้วมือเห็นไหมครับเวลาเข้าห้องน้ำเราใช้อะไรล้างก้นครับมือเคยเอามาดมไหมครับ
ลายนิ้วมือครับมันเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียครับดังนั้นถูแบบนี้สองสลับกันสองข้างครับแล้วก็ถ้าเราไปนิ้วหัวไม้โป้งครับเห็นไหมครับสลับซ้ายขวาเห็นไหมครับซ้ายขวาแล้วก็สุดท้ายคือข้อมือครับข้อมือข้อมือครับสลับสองข้างครับนี่ก็คือเราล้างด้วยสบู่ดินแต่ล้างแบบที่หมอสอนให้เราล้างก่อนเข้าห้องผ่าตัดหมอก็จะล้างแบบนี้ครับแล้วเราก็ไปหาน้ำครับบอกเขาไปหาน้ำสมมติก๊อกอยู่ข้างหน้าครับเราก็นับในใจก็ได้ครับ7ครั้งครับไม่ใช่ว่า7ชนิดนะครับน้ำ7ครั้งคือน้ำที่ไหลจากก๊อกนะครับอ๋อสมมติก๊อกอยู่นี้ครับเอานับในใจครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับ7นะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนจากสบู่ดินเป็นสบู่เหลวตบมือให้สุดหล่อเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเห็นไหมครับนี่ก็คือเราสอนให้เขาล้างมือนะครับก่อนเข้าลายการผลิตนะครับเพราะว่าขั้นตอนในเรื่องการเตรียมตัวเนี่ยสำคัญมากมันมีรายละเอียดเยอะนะที่จริงพนักงานเนี่ยนะครับหนึ่งเขาต้องตรวจสุขภาพก่อนนะก่อนที่จะผ่านกับโรงพยาบาลเนี่ยพนักงานที่ขอโรงพยาบาลเขาต้องตรวจสุขภาพก่อนเพราะเขาต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงแล้วก็ก่อนเข้าลายผลิตเขาก็ต้องถอดเครื่องประดุมเพื่อดับนะครับออกนะครับเก็บไว้ในเก๊ะเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนฟอร์มผมผ้าก็เก็บเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารนะครับร้านอาหารเนี่ยการแต่งกายเนี่ยนะครับคือร้านที่ผ่านมาตรฐานทางร้านเนี่ยนะครับมันเป็นร้านที่คุณกินแล้วมันมั่นใจครับคุณเคยไปกินร้านอาหารไหมครับร้านอาหารทั่วไปข้างทางเห็นไหมครับโอ้นะครับข้างนอกอ่ะสวยหมดนะครับโต๊ะสะอาดแต่คุณเข้าไปดูเบื้องหลังไหมครับเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับโอ้บางทีอาจจะกินไม่ค่อยลงนะครับเพราะว่าวัตถุดิบส่วนผสมเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเราต้องระมัดระวังในการกักเก็บรักษาเราก็ต้องมีแบ่งเรียบร้อยระหว่างเขาเรียกว่าอะไรมีการตรวจเช็คนะครับของที่มันหมดอายุเวลาเราไปตรวจรับรองฮาลาลนะครับเราจะเจอวัตถุดิบที่หมดอายุครับพอผู้ประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกที่นะบางที่ถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยเราไปดูเนี่ยเขาซื้อไว้ทีเยอะๆเพื่อมันถูกไงครับแต่ปรากฏว่าพอไปดูวันหมดอายุปรากฏว่าปลายแล้วการที่5นะครับอันนี้พูดเล่นนะครับพูดเล่นนะครับไม่อยากว่าเราเครียดนะครับก็หมดอายุไปแล้วนะครับเห็นไหมครับฮาลาลเราไปดูถึงตรงนั้นนะครับการจัดเก็บมีการป้องกันการปนเปื้อนข้ามไหมเห็นไหมครับปนเปื้อนข้ามวันนี้ผมมีเคสนะครับอยากให้เล่าให้ฟังสองส่วนนะครับที่พวกเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในครัวของพวกเราได้เลยนะครับครัวที่ผ่านกับโรงฮาลาลนะครับสถานที่วัตถุดิบส่วนผสมการเก็บรักษากระบวนการผลิตกระบวนการทำหรือเรียกโปรเซสเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับหลายคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมจะต้องรดน้ำผ่านเห็นไหมครับทำไมต้องรดน้ำผ่านเวลาจะเตรียมวัตถุดิบอย่างเช่นจะทำเนื้อจะทำปลาใช่ไหมใช่คือสัตว์ทะเลเนี่ยมันฮาลาลด้วยตัวมันเองนะครับแต่ว่าเวลาเราจะมาปรุงมันก็มีส่วนที่เป็นไนยิสต์ก็คือเลือดใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการล้างเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายต้องรดน้ำผ่านเห็นไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกเนื้อพวกนี้น้ำสุดท้ายเมื่อผ่านแล้วนะครับน้ำที่ไหลจากก๊อกครับมันก็ต้องมีตะแกรงหรือกระชอนนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันขังไว้ที่ก้นเห็นไหมครับมันมีรายละเอียดตรงนั้นนะครับก็รดน้ำผ่านและน้ำที่นำมาใช้ในการใช้เนี่ยนะครับต้องเป็นน้ำที่ไม่เปื้อนไนยิสต์นะครับบางที่เราไปเนี่ยนะครับก็เขาใช้น้ำจากถังน้ำซึ่งมันน้อยครับนะมันน้อยน้ำที่เขาใช้ปรุงอาหารเนี่ยปรากฏว่าตอนกลางคืนเขาก็ไม่ได้ปิดฝาไว้เปิดฝาแง้มไว้แล้วก็จิ้งจกมันก็ถ่ายมูลลงไปในน้ำนั้นน้ำก็เปลี่ยนเป็นน้ำไนยิสต์แล้วเห็นไหมครับน้ำนั้นก็เอามาปรุงอาหารไม่ได้นะครับเนี่ยมันมีรายละเอียดที่เราต้องแนะนำให้เขานะครับในร้านอาหารที่มีการรองฮาลาลนะครับเราก็จะแนะนำถึงขนาดว่าเราเข้าไปข้างในร้านเนี่ยนะครับจะเห็นป้ายเลยป้ายอะไรครับป้ายห้ามของมึนเมาเข้าร้านมีขวดเหล้าห้ามสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นแมวบางคนรักแมวนะครับเปิดร้านอาหารเนี่ยรักแมวอันนี้ก็ไม่ได้นะครับแมวเนี่ยมันมีขนของมันที่มันฟุ้งกระจายบางคนรักนกนะครับ ก่อนที่เราไปแนะนำเขาเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกเขาว่ามันเพราะอะไรที่ต้องนำสิ่งเหล่านี้ออกไปในเขารักนกเขาเปิดร้านอาหารนกก็อยู่ข้างบนนะครับอยู่ในกรงมันตกใจขึ้นมาฝุ่นกระจายเลยครับเนาะอันนี้ก็มันเป็นเรื่องของก็เรียกต่อยีบันนะครับพนักงานนะครับพนักงานเนี่ยสำคัญนะครับพนักงานเนี่ยเราให้การรับรองฮาลาล
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เจ้าของเป็นมุสลิมก็จริงแต่ในรายการผลิตต้องมีพนักงานมุสลิมครับมันต้องมีคณะกรรมการมุสลิมที่คอยรักษามาตรฐานอยู่ตรงนั้นอย่างเช่นฝ่ายจัดซื้อครัวบางครัวนะครับเจ้าของไม่ใช่มุสลิมแต่ว่าเขาเห็นความสำคัญของตาฮาลาลเพราะเขารู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาติดตาฮาลาลเนี่ยคนลูกค้าก็จะเยอะเขาก็ยอมทำตามเลยครับเขาจ้างแม่ครัวมุสลิมมาจ้างฝ่ายจัดซื้อเป็นมุสลิมฝ่ายจัดซื้อนี่สำคัญมากเพราะฝ่ายจัดซื้อเป็นคนซื้อวัตถุดิบมาใช่ไม่ใช่เอามาทำถ้าเกิดว่าซื้อวัตถุดิบที่มีส่วนผสมของสิ่งต้องห้ามนะครับผมคุยถ้ามีเวลาเหลือเท่าไหร่บอกผมด้วยนะครับมันเรื่องราวมากมายที่อยากจะแบ่งปันนะครับพนักงานนะครับก็ต้องผ่านการรับรองจากสับบุรุษจากโต๊ะอิหม่ำนะครับอย่างเช่นเขาอยู่มุกเกมไหนก็ต้องมีอิหม่ำรับรองคนนั้นมาว่าอยู่ในแล้วก็มีการตรวจสุขภาพนะครับมีการตรวจสุขภาพนะครับระบบการควบคุมสัตว์พาหนะเห็นไหมครับเราก็ต้องมีการระบบป้องกันทำยังไงนะครับเราถึงจะเอาสิ่งต้องห้ามออกไปจากกระบวนการผลิตนี่คือขั้นตอนสำคัญในการทำอาหารร้านเราเคยดูหนังไม่น่าใช่ไหมครับเราต้องจับมันถ่วงน้ำครับฉะนั้นก็เหมือนกันนะครับผู้เล่นสิ่งต้องห้ามเราก็ต้องรีเจ็คออกไปจากกระบวนการผลิตนะครับมันมีอะไรบ้างสิ่งต้องห้ามประมาณ10กว่าอย่างอยู่ในอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นเลือดไม่ว่าสัตว์ที่ตายเองสัตว์ที่เป็นขอบคุณครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต้องห้ามเช่นสุกรอยู่ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเป็นเลือดนะครับเลือดเนี่ยก็ไม่รวมตับกับม้ามนะเลือดที่ไหลรินนะครับมีหลายที่ที่ผู้ประกอบการเขาไม่เข้าใจว่าเขาเข้าใจว่าหมูอิสลามแค่ไม่กินหมูแต่สัตว์บกที่ไม่ได้เชือดรวมถึงเลือดนะครับบางทีเขาไม่รู้ว่ามันสิ่งนี้อิสลามห้ามด้วยเช่นกันมีหลายคนที่เป็นพี่น้องเราจาก3จังหวัดที่เป็นเด็กมุสลิมแล้วก็แม่ครัวซึ่งเป็นคนไม่ใช่มุสลิมเขาก็ปรุงให้ก็อาจจะทำข้าวตัวต้มฟักใส่เลือดให้ซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่หมูนี่แต่เขาไม่เข้าใจนะครับเราต้องเรียนรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับและในส่วนของอัลฮะดีษนะครับที่ท่านนบีบอกว่ามันมีสัตว์ที่ห้ามรับประทานเหมือนของพุทธก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับถ้าเราไปดูพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะมีสัตว์ต้องห้าม10อย่างเห็นไหมครับมีเนื้อคนเนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อเสือเนื้อสิงโตเนื้องูเนื้อสุนัขเห็นไหมครับมันจะต่างอะไรกันถามพอเราไปถามพระทำไมห้ามรับประทานเนื้อคนคนเนี่ยเขาไม่กินเนื้อคนด้วยกันทำไมห้ามรับประทานเนื้อช้างเนื้อม้าเป็นสัตว์ชั้นสูงของพระราชาทำไมห้ามรับประทานเนื้อเสือโคร่งเสือดาวมันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายพระเนี่ยเขาทุดงใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ากินสัตว์ดุร้ายก็อันตรายนะครับความจริงก็มีเหตุผลพระก็จะบอกนะครับทำไมไม่กินสุนัขงูมันเป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจเห็นไหมครับฉะนั้นคือสิ่งเหล่านี้อิสลามก็ห้ามเช่นเดียวกันสัตว์ที่มีพิษสัตว์ที่เป็นอันตรายแล้วก็สัตว์ที่อยู่ในระบบห่วงโซ่อาหารเห็นไหมครับวันนี้คุณไปกินเสือและเสือใครจะกินกวางอ่ะจะไม่ใช่ใช่ไหมครับเราไปกินเลือกอย่างอันตรายแล้วมันไปจำกัดของที่อาจารย์บอกว่า natural balance check ใช่ไหมอาจารย์เนาะการรักษาสมดุลเราเรียนมาตั้งแต่นู้นแล้วมีผู้ล่าผู้ถูกล่าใช่ไหมครับฉะนั้นคือสิ่งเหล่านี้มันมีเหตุผลมันมีอะไรที่บอกว่าวิทยาศาสตร์ตามหลังเราตลอดนะครับศึกษาอิสลามแล้วจะบอกอ๋อเยอะแยะเลยแม้กระทั่งเวลาผมไปพูดนะผมพูดเรื่องฮะดีษของแมลงวันโอ้ถ้าคุณรู้แมลงวันเนี่ยมันมีเชื้อตัวไหนที่อยู่ในท้องของมันเนี่ยคุณจะรู้เลยอ๋อสิ่งที่ท่านนบีบอก1,400กว่าปีเป็นจริงโอ้โหสุดยอดเห็นไหมครับเรื่องการล้างมือเห็นไหมนบีบอกเรา1,400ปีแล้วว่าก่อนหยิบจับอาหารต้องล้างมือแล้วก็ต้องกล่าวดูอาขอความคุ้มครองจากชัยฏอนคุณเข้าห้องน้ำคุณเข้าเท้าไหนเท้าไหนเริ่มลังเลบางคนบางนึกใจอย่ามายุ่งกับฉันฉันอยากฟังอย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้องกล่าวดูอาด้วยเห็นไหมครับขอความคุ้มครองเพราะในห้องน้ำมีอะไรชัยฏอนหลายคนลื่นล้มเห็นไหมชัยฏอนถ่ายคลิปได้นะเราก็ต้องขอความคุ้มครองครับเห็นไหมครับอิสลามเรามีดูอาเป็นอาวุธเห็นไหมครับเราสามารถที่จะมีดูอาก่อนนอนเรากว่าเรากล่าวดูอาเห็นไหมครับคุ้มครองเราโอ้โหอิสลามนี่สุดยอดนะครับสุดยอดถ้าสุดถัดพวกพาหนะครับโอเคครับกำจัดออกครับกระบวนการจัดเก็บและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปครับอันนี้ก็ต้องแยกประเภทผมยกตัวอย่างนิดนึงครับเรื่องไข่ที่จริงเวลาผมไปไหนผมจะพาไข่ไปด้วยแต่วันนี้ไม่ได้พามาขึ้นเครื่องนะครับไข่ไก่ครับไข่ไก่อย่าเข้าใจผิดนะครับทีนี้ไข่เนี่ยผมก็จะไปพูดทุกที่ครับเพราะผมรณรงค์ให้ล้างไข่น้องล้างไข่ไหมที่บ้านไข่ไก่ครับล้างเนาะดีมากครับ
ทำไมต้องล้างไข่ครับเพราะไข่นี่มันออกมาจากก้นไก่ในก้นไก่เนี่ยมันมีที่ไก่ที่ไก่เป็นอะไรนายิสใช่ไม่ใช่ใช่แล้วในที่ไก่นะครับมันมีเชื้ออยู่2ตัวนะคือเชื้อซาโมเนลล่ากับเชื้ออีโคไลเชื้อ2ตัวเนี้ยเมื่อเรารับประทานเข้าไปมันเกิดให้เราท้องเสียท้องร่วงเห็นไหมครับฉะนั้นหลายที่เนี่ยนะครับนึกว่าไข่มันอยู่ในแผงมันล้างมาแล้วบางทีมันเขียนช็อกด้วยนะเลข3เบอร์4นะครับเวลาเราปรุงนะครับโดยเฉพาะทำโรตีเราก็ใช้มือนวดแป้งเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็จะนวดแป้งเสร็จเราก็จะหยิบไข่มา1ฟองจากแผงด้วยความชำนาญไม่ดูแล้วไข่ใบไหนเสร็จแล้วเราก็ใช้มือเนี่ยบีบโปะลงไปในแก้วบางทีไปโดนขี้ไก่ขี้ไก่โดนนิ้วมือหล่นลงไปในแก้วแล้วก็ขวนแล้วก็เทมาที่แป้งที่กำลังร้อนกระทะอยู่เห็นไหมครับหลายคนเริ่มไม่อยากกินโรตีกินได้ครับแต่แนะนำให้เขาล้างไข่ครับและเชื่อไหมครับว่าไข่ไก่เนี่ยนะครับเวลาผมไปแนะนำเนี่ยผมก็จะบอกว่าคุณล้างเฉพาะส่วนที่คุณปรุงวันนี้ครับสมมติว่าคุณมีไข่อยู่10แผงนะครับตั้งอยู่บนนี้เลยนะครับบางคนเนี่ยเอามาตั้งมาโต๊ะแบบนี้เลยครับตั้งแบบนี้เลยนะครับความสูงมันยังกับตึกใบหยกนะครับตรงนี้แป้งถามว่าแบบนี้มันมีโอกาสปนเปื้อนข้ามไหมมีเพราะลมมันพัดเห็นไหมครับพัดปั๊บไอ้นี่ต่ำกว่าอยู่ในระดับเดียวกันมันก็ปนเปื้อนข้ามเห็นไหมครับผมเคยเป็นที่ปรึกษาของสถาบันอาหารเนี่ยไม่ได้เลยครับแม้น้ำดื่มเขาต้องวางสูงกว่าพื้นนะครับอย่างน้อย60เซนน้ำดื่มจากถังนะครับมันมีภาชนะมันมีปิดเรียบร้อยแต่ต้องวางสูงจากพื้นนะครับมันมีรายละเอียดครับทีนี้ก็จะรณรงค์ว่าล้างไข่ก่อนล้างไข่ล้างไงก็ใช้ฟองน้ำถูเบาๆจากก๊อกครับน้ำไหลผ่านแล้วก็ถูวันนี้เราปรุง10ฟองก็ล้าง10ฟองล้างเสร็จแล้วใส่ไว้ในตะกร้าที่เหลือตั้งไว้ข้างล่างอย่าเอามาตั้งบนโต๊ะเห็นไหมครับหาร้านเราดูหมดนะครับแนะนำหมดและถามว่าอย่างนี้คือได้ใครได้ประโยชน์กับเรานะครับเรียนรู้เรื่องหาร้านแล้วเราจะเลือกกินอาหารมากขึ้นนะครับเราจะกินยากขึ้นนะครับแต่ว่ามันดีต่อสุขภาพเรานะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับเรื่องใกล้ตัวครับคือเขียงครับรู้จักเขียงไหมครับภาษาใต้เรียกว่าดานเฉียงมีใครคนใต้บ้างไหมครับยกมือหน่อยครับมีสองคนนะครับผมไม่กล้ามีเรื่องกับใครนะครับวันนี้น้อยเหลือเกินครับเขียงครับเขียงนะครับผมไปดูหลายครัวนะครับหลายครัวร้านอาหารที่ผ่านก่อนผ่านการบริหารร้านนะครับเขียงเนี่ยเชื่อไหมเขาตั้งอยู่บนโต๊ะนะครับบนโต๊ะเนี่ยแล้วบางทีเขาไม่ขยับขยื่นเลยครับพอเลื่อนออกมาเนี่ยนะครับเป็นวงเลยนะครับโอ้โหข้างเขียงก็มีเห็ดให้เราเก็บด้วยนะครับอันนี้พูดเล่นถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเขียงนี่สำคัญครับถ้าเป็นครัวโรงอาหารเราจะแนะนำให้เขาทำความสะอาดเขียงและเสร็จจากการปรุงคุณจะต้องทำความสะอาดและคุณต้องแผลนป้องกันสัตว์พาหนะครับเพราะตอนกลางคืนเนี่ยตอนที่คุณนอนไปแล้วมีสัตว์เยอะแยะครับที่มาจัดปาร์ตี้บนเขียงของคุณอาจจะเป็นหนูอาจจะเป็นแมลงสาบสิ่งเหล่านี้มันมาจัดแล้วมันก็ถ่ายเชื้อโรคลงไปบนเขียงแล้วถามว่าพอรุ่งเช้าเราก็แค่ปัดเขียงนะครับแล้วร้านอาหารตามสั่งครับโอ้โหนะครับเขาก็ใช้เขียงอันเดียวครับเขียงใบนั้นสับไก่โชะ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 เสร็จแล้วก็กวาดลงกระทะสับอะไรต่อครับสับผักโชะโชะโชะแล้วก็กวาดลงในกระทะเสร็จแล้วปรุงเสร็จตักใส่จานใช้เขียงอันเดิมครับกวาดแตงกวาตรงนั้นเป็นไงครับปนเปื้อนข้ามจากเนื้อสัตว์แล้วเห็นไหมครับเนื้อสัตว์ดิบอ่ะฉะนั้นครัวฮาลาลเป็นไงต้องแยกเขียงครับเขียงมันมีหลายสีนะครับลองไปดูได้นะครับฉะนั้นคือบ้านเรากลับมาทำได้ไหมทำได้ครับอาจจะ3เขียงก็ได้สีแดงทำอะไรเนื้อสัตว์ที่ยังไม่สุกเนื้อสัตว์บกเห็นไหมครับสีขาวอะไรพวกขนมปังเวลาเขาเชื่อเขาใช้อะไรให้เขียงเหมือนกันอาจจะเป็นสีขาวก็ได้เห็นไหมครับสีฟ้าถ้าทำอะไรอาหารทะเลปลาเห็นไหมครับถ้าเป็นครัวฮาลาลเนี่ยมันจะต้องผ่านมาตรฐานตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าวันนี้ทำไมมาเลเซียเขาดูใบเซอร์ติฟิเคทเห็นไหมครับเพราะเขารู้ว่ามีคนรับรองแทนเขาคณะกรรมการที่ไปรับรองเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบบาปที่เกิดจากการบริโภคของคนที่กินฉะนั้นเขาก็ต้องละเอียดรอบคอบมันต้อง 100% ครับจะทะเลาะกับผู้ประกอบการก็ต้องทะเลาะเพราะเป็นเรื่องของศาสนาใช่ไหมครับฮาลาลต้อง 100% ครับทุกจังหวัดนะครับฉะนั้นคือให้เรามั่นใจได้อาหารที่มีตราฮาลาลเนี่ยก็ผ่านคนตรวจสอบละเอียดแล้ววัตถุดิบบางอย่างที่ไม่มีตราฮาลาลและก็ไม่แน่ใจว่ามันจะฮาลาลส่งตรวจห้องแลบครับ
จุฬาลงกรณ์เอ่ยมหาวิทยาลัยมอทักษิณเอ่ยมีห้องแลบที่สามารถตรวจหาลึกจนกระทั่งถึง DNA ถ้าตัวไหนที่พบไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์นะครับมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งสัตว์ที่ต้องห้ามแม้กระทั่งสัตว์ที่ไม่ได้เชื่อถูกต้องเพราะท่านนบีว่าห้ามรับประทานไมตะไมตะก็คือซากสัตว์เห็นไหมครับอาจารย์ก็จะสอนไหมครับว่าวัวนี่มันทารานแต่เป็นไงครับเราถือมีดไปตัดหางวัวมันจะกินซุปหางวัวมันก็เป็นไม่ตะเพราะมันเป็นซากสัตว์มันไม่ได้ผ่านการเชือดใช่ไหมครับการเชือดคือการขออนุญาตจากพระเจ้านะครับฉะนั้นการเชือดก็มีรายละเอียดเยอะมากและเกี่ยวข้องกับเขาเรียกอะไรอิสรภาพของสัตว์โรงงานเชือดไก่มาถึงปั๊บคุณจะเชือดไก่เลยทันทีไม่ได้คุณจะต้องพักไก่เห็นไหมครับมันมีรายละเอียดหยิบย่อยคุณต้องพักไก่ตามเท่านั้นไก่ที่ก่อนเชือดไก่ต้องไม่เครียดครับคุณต้องสเปรย์น้ำคุณต้องเป่าลมให้ไก่มันไม่เครียดมาจากโรงเลี้ยงแล้วก็มาถึงโรงงานปั๊บเชือดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จับไก่แขวนด้วยความรุนแรงอย่างเงี้ยไม่ได้ครับเห็นไหมครับเราให้ความสำคัญถึงขนาดนั้นในเรื่องของฮาลาลฉะนั้นคุณภาพของสัตว์จะเชือดวัวตัวนี้อีกตัวนึงจะดูวัวอีกตัวโดนเชือดไม่ได้เราก็ต้องมีอะไรกั้นของเขาเลยเห็นไหมครับมันมีรายละเอียดนะครับฉะนั้นคือเรื่องฮาลาลมันมีเรื่องราวมากมายที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับกระบวนการควบคุมจัดเก็บผลิตภัณฑ์การขนส่งและการจำหน่ายเห็นไหมครับไม่ใช่แค่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำครับการที่คุณผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่คุณถูกต้องไม่มีสิ่งต้องห้ามอาหารแต่ว่าผลิตภัณฑ์แพ็กเกจจิ้งของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามก็ไม่ได้เห็นไหมครับการขนส่งนะครับอย่างเช่นโรงงานเชือดไก่ส่งไก่ไปส่งขายต่อร้านค้าปลีกก็คือค้าปลีกส่งใหญ่ก็คือแมคโครอาหารต้องไปดูเรื่องของการขนส่งด้วยจะต้องไม่ปะปนกับสิ่งต้องห้ามไม่ใช่ว่าอันนี้เนื้อไก่อันนี้เนื้อสุกรตั้งอยู่ในอันเดียวกันเลยอย่างเงี้ยรวมถึงการจัดจำหน่ายครับคุณก็ต้องแยกชัดเจนว่าตรงนี้เป็นอาหารที่ฮาลาลเห็นไหมครับเวลาคุณเข้าห้างนะครับที่ไม้คีบก็ต้องเป็นคนละอันกันและก็ต้องมีมาตรการป้องกันด้วยเขาเรียกว่า HCP ในย่อมาจากฮาลาลคริติคอลพอยต์จุดควบคุมวิกฤตฮาลาลและผมบอกไว้เลยว่าสถานประกอบการทุกที่จะมีจุด HCP ไม่เหมือนกันเลยร้านอาหารก็จุด HCP อย่างหนึ่งบางร้านอาหารเหมือนกันก็มีจุด HCP ไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางร้านผมยกตัวอย่างบางร้านอยู่ในชุมชนบางร้านอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวถามว่าร้านแหล่งท่องเที่ยวเป็นไงครับเขาอาจจะนำของมึนเมาเข้ามาในร้านเห็นไหมครับเห็นไหมมันมีจุด HCP ไม่เหมือนกันแล้วแต่ถ้าเป็นร้านในชุมชนเขาไม่นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาเห็นไหมครับฉะนั้นจุด HCP เนี่ยคณะกรรมการจะต้องรู้และก็ต้องบอกให้ผู้การทราบและก็บอกว่าจุด HCP เนี่ยจุดที่เขาต้องระมัดระวังฮาลาลเมื่อให้แล้วนะครับสามารถยกเลิกได้ผมเคยยกเลิกกับคณะกรรมการไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับแต่ผมเป็นที่ปรึกษาพิเศษของโรงแรมใหญ่โรงแรมนี้นะครับในกระบี่นะครับแล้วปรากฏว่าเขาผ่านการรองฮาลาลครัวเล็กนะครับครัวเล็กเป็นครัวสัมมนาแล้วก็ครัวใหญ่เนี่ยเขาเป็นครัวสากลเขาไม่ขอการรองฮาลาลแต่ว่าเขาเวลาเขาปรากฏว่ามันมีข้อตกลงในเรื่องของการรักษามาตรฐานใช่ไหมครับเราเองก็ต้องไปสุ่มตรวจทุกเดือนคณะกรรมการจะต้องไปสุ่มตรวจทุกเดือนนะครับไปสุ่มตรวจคือไม่บอกล่วงหน้าวันที่เราไปผ่านการรองฮาลาลเนี่ยเขาเตรียมตัวได้ใช่ไหมครับเขาเตรียมตัวได้แต่ว่าวันที่เราไปสุ่มตรวจเราไม่บอกเขาล่วงหน้าสุ่มเลยไปถึงปั๊บเข้าไปเลยสามารถเข้าได้เราก็ต้องปฏิบัติตามเขานะไม่ใช่อยู่ดีๆเดินดุ่มๆเข้าไปเลยเราก็ต้องมีการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรตามระเบียบของเขาเหมือนกันนะครับมีการป้องกันมีล้างมือมีอะไรก็ตามเขานะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปดูมาตรฐานที่เขาต้องรักษานะครับปรากฏว่าเราพบโรงเนี้ยเขาใช้ครัวหลักในการทำเห็นไหมครับนี่เขาผิดข้อตกลงแล้วเราก็สามารถยกเลิกเขาได้นะครับอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่มาตรฐานนะครับต่อไปครับมีหน้าต่อไปนะครับมันจะช้าเวลานะครับอันนี้ปัจจุบันมาตรฐานฮาลาลเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในการผลิตอาหารทั่วโลกนะครับฉะนั้นคือสิ่งเหล่านี้รัฐบาลให้ความสำคัญฮาลาลเนี่ยให้ประโยชน์กับคน3กลุ่มครับกลุ่มที่1คือกลุ่มมุสลิมเพราะเราบริโภคอาหารฮาลาลเราอยากได้ความศรัทธาเราอยากได้ผลบุญ
นะครับนี่คือเราในฐานะมุสลิมได้ประโยชน์2ก็คือผู้ประกอบการครับวันนี้ผู้ประกอบการที่ส่วนใหญ่ไม่ใช่มุสลิมขอตามรองร้านเพราะจะได้เพิ่มยอดขายวันนี้เรามีสัมพันธ์ดีกับซาอุใช่ไหมครับวันนี้ถ้าเราไม่ทำอาหารที่ฮาลาลเนี่ยนะครับแน่นอนมาตรฐานต้องชัดเจนนะครับในอดีตมีคนส่งเนื้อไม่ใช่ในประเทศไทยนะประเทศอื่นน่ะส่งเนื้อไปซาอุโดนตีกลับนะครับเพราะเขามองว่าเนื้อไม่ฮาลาลอะไรเงี้ยมันจะมีในเรื่องของการรับรองมาเลเซียเขาก็ดูหมดนะครับมาเลเซียตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับฉะนั้นวันนี้จึงได้รับการยอมรับทั่วโลกครับเอาไปต่อครับตานี้คือเป็นตาร้านเฉยๆนะครับไม่ใช่ตาที่ถูกต้องนะครับนี่ก็คือแสดงว่าวันนี้คือต้องศึกษาและต้องความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารร้านอย่างละเอียดนะครับคือเราต้องรู้ว่าอะไรที่ต้องห้ามแล้วกำจัดออกจากกระบวนการผลิตให้หมดนะครับแล้วก็ตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการในกรณีที่เราไม่มีใบเซอร์ติฟิเคทนะครับเราอาจจะอยากรู้ว่าตัวนี้มันได้ไหมคือไม่มีใบเซอร์ติฟิเคทไม่มีตาฮาลาลอาจจะฮาลาลก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ต้องห้ามถ้ามันต้องห้ามชัดเจนเอาตาฮาลาลไปแปะก็ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเราโอ้เห็นเนื้อหมูแล้วค่อยอุตริเอาตาฮาลาลไปแปะเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันตัวเนื้อหมูมันฮาลาลมันฮารอมนะเห็นไหมครับสถานที่ผลิตที่จัดเก็บวัตถุดิบและส่วนผสมต้องแยกกับสิ่งต้องห้ามอย่างชัดเจนเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เราจะต้องคณะกรรมการไปดูนะครับคณะกรรมการที่ไปตรวจก็ต้องมีความรู้นะครับต้องมีความรู้ต้องมีคนจบฟู้ดไซน์เพราะว่าสารเคมีบางอย่างนะครับที่บอกว่า185ผลิตภัณฑ์เนี่ยอย่างเช่น E441 เนี่ยพวกเราทราบไหมมันคืออะไร E441 มันคือเจลาตินเห็นไหมครับเขาใช้ E number หรือเขาใช้ INS number เห็นไหมเวลาเราไปพลิกดูที่อินกิเดียนเนี่ยเขาจะเขียนเลยเขาไม่ได้บอกว่าเจลาตินแต่บอกว่า E441 แล้ว E441 คืออะไรเจลาตินเจลาตินก็มีคำถามต่อว่าเจลาตินทำมาจากอะไรที่มันถูกที่มันทำง่ายๆก็มาจากสัตว์เห็นไหมครับและสัตว์ตัวนั้นฮาลาลหรือฮารอมอีกสัตว์บกเชื่อหรือไม่อีกเห็นไหมครับแต่ถามว่าถ้าเจลาตินที่มีตาฮาลาลก็จะเป็น E4407ก็เป็นเจลาตินจากพืชอย่างเช่นจากสาหร่ายพวกคาราจิเนนเห็นไหมครับปีโป้ในลูกๆชอบกินนะครับมันทำจากคาราจิเนนเห็นไหมครับอันนี้มันมีสิ่งทดแทนที่มีคุณสมบัติคล้ายๆเจลาตินเห็นไหมครับเจลาตินเหมือนกันแหละแต่เจลาตินที่มาจากเจลาตินที่มันฮาลาลนะครับเอาไปต่อครับโอเคนี่ครับใกล้จบแล้วนะครับขั้นตอนในการผลิตอาหารเพื่อการตรวจสอบนะครับการผลิตจะต้องไม่ปะปนกับสิ่งผลิตที่ต้องห้ามครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ต้องไปดูแล้วก็ต้องไปวิเคราะห์ว่าจุด HCP ของสถานประกอบการนั้นมันคืออะไรและต้องกำจัดและมีมาตรการป้องกันถ้าเป็นโรงใหญ่ๆนะครับเมื่อกี้บังการีนแกก็เป็นประธานเป็นรองประธานของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็แกก็จะไปตรวจโรงงานใหญ่ๆของกระบี่นี่จะเป็นโรงงานไม่ใหญ่มากครับส่วนใหญ่จะเป็นครัวโรงแรมโรงเชือดไก่โรงน้ำอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นจังหวัดใหญ่ๆเช่นสมุทรปราการโอ้โหเขามีโรงงานใหญ่ๆเยอะแยะเลยฉะนั้นคือมาตรฐานที่เขาจะต้องไปดูเนี่ยครับเขาก็จะดูในเรื่องของรายละเอียดบางทีเขาดูในเรื่องของเอกสารเนี่ยสำคัญมากแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้ดูเอกสารดูไม่ออกครับบางคนไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษก็แย่อีกครับฉะนั้นคือคณะกรรมการที่ไปเนี่ยต้องรู้จริงนะครับนะครับแล้วก็ทางความสะอาดวัตถุดิบและเครื่องจักรอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามหลักการนะครับเราเคยไปรับรองครัวการบินไทยของกระบี่นะครับก็ก่อนหน้านี้เขาก็ผลิตอาหารที่ทั่วไปนะครับก็อาจจะมีส่วนผสมของสัตว์ต้องห้ามเราก็จะไปล้างครัวครับทั้งวันเลยครับล้างครัวก่อนอบรมเสร็จวางระบบล้างครัวครับคณะกรรมการก็พาสบู่ดินเนี่ยไปล้างครัวล้างทุกอย่างครับเพราะภาชนะเนี่ยเราอาจจะปนเปื้อนนะครับก็ล้างด้วยสบู่ดินนะครับบุคลากรนะครับฝ่ายผลิตจะต้องประจักษ์การปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามครับแน่นอนครับอันนี้ก็เราก็ป้องกันโดยการล้างดินนะครับล้างสบู่ดินแล้วก็การจัดเก็บผลิตภัณฑ์จะต้องมีพื้นที่เฉพาะไม่ปะปนกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลเห็นไหมครับผลิตเสร็จแล้วแต่เอามาจัดเก็บปะปนกับสิ่งที่ไม่ฮาลาลก็ไม่ได้นะครับไปต่อครับจบแล้วครับมาดูครับว่าในประเทศไทยเรามีนะครับตรงไหนไปไหนก่อนฮะผมเริ่มมึนแล้วฮะเอาขึ้นต่อครับขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นข้างบนครับดูครับว่ากิจการใดบ้างที่ขอการรับรองฮาลาลครับปัจจุบันมีการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายครับหลายผลิตภัณฑ์นะครับแต่โรงงานในประเทศไทยนะครับมีเป็นแสนนะครับมีอีกเยอะนะครับที่ไม่ได้เข้าฮาลาลเขาไม่ได้บังคับนะครับ
เป็นความสมัครใจของผู้ประกอบการไม่ได้เข้ามาบังคับนะครับว่าคุณจะต้องขอรองร้านแต่เขามีเขาเรียกเขาเห็นประโยชน์เหมือนที่บอกว่าหนึ่งคือเรามุสลิมใช่ไหมครับเรากินอาหารร้านเราได้บุญเราเชื่อฟังพระเจ้าเราขอดุอาพระองค์ตอบรับแต่ในขณะที่พี่น้องต่างนี้เขาขอร้านบางทีเขาเนี้ยที่จะได้ตาเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายอะไรก็ว่ากันไปแล้วสามก็คือประเทศชาติใช่ไหมครับประเทศชาติวันนี้โอ้โหอาหารที่ส่งออกจะต้องฮาลาลนะครับส่งออกไปนะครับฉะนั้นผลิตภัณฑ์อุปโภคไหมครับบริโภคครับแล้วก็การเชื่อสัตว์และการชำแหละและการแปรรูปนี่คือจุดเริ่มต้นของตาฮาลาลของโลกนะครับก็คือการเชื่อสัตว์ฮาลาลตัวแรกคือการเชื่อสัตว์ครับนะแล้วก็บริการอาหารเครื่องดื่มอันนี้ครัวฮาลาลก็จะเป็นร้านอาหารโรงแรมนะครับผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปวัตถุดิบส่วนผสมหรือเนื้อสัตว์อาหารที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเห็นไหมครับเอาเนื้อสัตว์ที่เข้ามานำเข้ามาจากต่างประเทศก็ต้องมีใบรับรองฮาลาลเพราะเราไม่รู้ว่ากระบวนการผลิตเขาถูกต้องตามหลักการหรือไม่นะครับแล้วก็ขึ้นไปเลยครับขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้ก็มีการขนส่งและก็การโลจิสติกนะครับนี่ก็คือการขนส่งมันต้องไม่ปะปนนะฮะดังนั้นคือเดี๋ยวนี้เราต้องมีรถเห็นไหมครับมีรถที่ผ่านการขอฮาลาลก็คือเขาขนเฉพาะสินค้าฮาลาลเท่านั้นเห็นไหมครับมีเทเลอร์ฮาลาลมีอะไรคือเดี๋ยวนี้คือมันมีนี้หมดเลยนะครับเวชภัณฑ์เครื่องสำอางครับเวชภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยบางคนใช้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสัตว์ต้องห้ามอยู่โดยที่ไม่รู้นะครับบางคนทาลิปมันเนี่ยนะครับอยากให้ปากมันวาวบางทีนะครับบางตัวยังใช้ไส้เดือนในการทำเลยนะครับต้องไปดูวัตถุดิบครับนะครับบางคนบอกกินจานชามเนี่ยนะครับเอาจานชามที่มาจากต่างประเทศบางรสบางรุ่นก็มีส่วนผสมของกระดูกสุกรนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูครับไปดูในเรื่องของฉะนั้นคือวันนี้เครื่องเวชภัณฑ์เครื่องสำอางก็ต้องระมัดระวังครับอาหารเสริมบางอย่างที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนก็ต้องไปดูครับคอลลาเจนเนี่ยมันฮาลาลหรือมันฮารอมนะครับมีส่วนผสมของของมึนเมาไหมนะครับต้องไปดูนะครับถ้าเป็นอาหารร้านเนี่ยนะครับคุณตั้งใจใส่แอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นระดับที่เขาเรียกว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอันนี้ก็มีระดับที่เขาจะควบคุมอยู่นะครับแล้วก็เอกสารเพื่อการส่งออกครับประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นชอบทุกข้อสุดท้ายครับประเภทใดตามที่คณะกรรมการเห็นชอบข้อนี้เปิดกว้างครับเห็นไหมครับฉะนั้นจึงมีผลิตภัณฑ์อาจจะใหม่ๆที่คณะกรรมการเห็นชอบก็คือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยโดยมีท่านจุฬาราชมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยโดยตำแหน่งนะครับอ่ะนะครับแล้วก็มีคำถามนะครับโอเคครับขอบคุณครับถ้าตอบได้ผมก็ตอบไม่ได้ผมโยนให้อาจารย์นะครับ ผมมีอาจารย์ผมไม่กลัววันนี้ครับนะครับอันนี้เขาบอกว่านี่เขาเล่าความในใจว่าครับเนื่องจากการได้รับตาฮาลาลที่ราคาที่สูงพอสมควรโดยที่แต่ละรสชาติต้องขอใหม่ยิ่งมีหลายรสหลายแบบยิ่งมีราคาสูงแบบนี้มีวิธีไหนที่ได้รับตาฮาลาลราคาถูกประมาณนี้ไหมครับคำถามยาวๆนะครับก็นะครับจริงๆแล้วตาฮาลาลนะครับเราคณะกรรมการนะครับคือแต่ละจังหวัดเนี่ยอาจจะมีลดหลั่นแตกต่างกันไปแต่มันมีระเบียบของคณะกรรมการกลางครับมันก็จะแบ่งเป็นไซส์ครับ S M L เหมือนขนาดนะครับขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับเขาก็จะมีค่าธรรมเนียมครับก็คือค่าธรรมเนียมในการจัดการเพราะว่าการที่คณะกรรมการจะไปตรวจเนี่ยเขาต้องไปด้วยรถที่เติมน้ำมันนะครับแต่ในนี้มันมีค่าใช้จ่ายนะครับก็คณะกรรมการไปแล้วก็การอบรมมะเร็งต่างเนี่ยแต่มีขนาดคือ S M L ที่กระบี่เรานะครับเรามีขนาดเล็กกว่านั้นอีกก็เรียก S S เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายนะครับบางทีมีโครงการที่ซัพพอร์ตมาจากรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็อาจจะซัพพอร์ตอยากให้ผู้ประกอบการได้รับการรับรองฮาลาลยกระดับอาหารของเขาก็มีซัพพอร์ตโดยที่ค่าใช้จ่ายเขามีส่วนหนึ่งที่ช่วยคณะกรรมการจังหวัดในการไปตรวจสอบนะครับบางทีผู้ประกอบการแทบไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเลยแต่คุณแค่มีใจที่อยากจะได้ตาฮาลาลจริงๆเข้าไปคุยครับเข้าไปคุยรายละเอียดกับจังหวัด
ว่ามีโครงการอะไรบ้างไหมผมเป็นผู้ประกอบการแบบนี้ผมมีทุนเท่านี้ไปคุยครับฮาลาลเขาไม่ได้เน้นหนักในเรื่องของเงินเขาเน้นหนักในเรื่องของมาตรฐานฮาลาลต้อง 100% อันนี้คือสิ่งที่คณะกรรมการกลัวนะเพราะว่าเขาต้องรับรองบาปนะฮะดังนั้นก็ข้อนี้ก็มีวิธีแบบนี้ครับเดินเข้าไปคุยครับมันมีหลายไซส์นะครับเดี๋ยวผมมีคำถาม1ข้อนะข้อสุดท้ายนะอาหาร1มื้อนะ1คนผมอ่านไม่ค่อยออกด้วยดีบางอย่างนะครับ KFC ทานได้ไหมอันนี้อาจารย์เลมานยิ้มเลยข้อนี้แกลงคำถามบ่อยอาหารสำเร็จรูปในเซเว่นที่มีตาฮาลาลแต่อยู่ร่วมกับอาหารฮารอมหมูสามารถรับประทานได้ไหมนะครับผมตอบแบบกลางๆแล้วกันนะครับอาหารร้านเนี่ยคุณต้องดูวัตถุดิบส่วนผสมนะครับและกระบวนการทำเป็นไปตามหลักการศาสนาอิสลามนี่คืออาหารร้านฉะนั้นวันนี้เวลาคุณจะกินอะไรคุณก็ไปดูวัตถุดิบส่วนผสมครับมันมาจากสิ่งต้องห้ามไหมอย่างไก่ไม่ว่าจะไก่ที่ไหนครับไม่เฉพาะแต่ไก่ภาษาอังกฤษ3ตัวแต่คุณต้องไปดูวัตถุดิบของมันว่าไก่มาจากไหนแล้วมาผ่านการเชื่อถูกต้องตามหลักการไหมใช่ไหมใช่สองคือวัตถุดิบส่วนผสมมันมีอะไรบ้างในการผลิตไก่ตัวนี้คุณต้องไปหาความรู้แต่ถ้ามันมีตาฮาลาลคุณก็กินได้เลยมันมีคนตรวจสอบแทนคุณอยู่แล้วแต่วันนี้มันไม่มีครับเมื่อไม่มีคุณต้องรับผิดชอบปากของคุณเองถ้าคุณคิดว่าไปดูส่วนผสมแล้วคุณมั่นใจว่ามันฮาลาลเชื่อแน่ใจว่าไก่เชื่อถูกต้องวัตถุดิบถูกต้องล้างถูกต้องกินเรื่องของคุณครับคุณรับผิดชอบเองอันเล็กพูดตรงๆนะแต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้โหไม่แน่ใจเว้ยมันจะฮาลาลหรือฮารอมเชื่อหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าเคยได้ยินข่าวแบบนั้นแบบนี้ชูบะฮัดท่านนบีบอกว่าหลีกห่างไว้ก่อนรักษาเขาเรียกว่าอะไรรักษาจิตวิญญาณของอิสลามเราไว้นะครับอันนี้ก็คือเรามีถ้าเป็นรถก็มีเซ็นเซอร์นะครับเนาะก็อันนี้ก็บอกไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับคุณต้องดูวัตถุดิบส่วนผสมนะครับนะแล้วก็อาหารฮาลาลแต่อยู่ร่วมกับอาหารอารมณ์หมูสามารถทำได้ไหมในเซเว่นนะก็เซเว่นเดี๋ยวนี้เขาจะมีการแยกเชลนะครับแยกเชลแล้วก็ติดตาไว้เลยเพราะว่าทำเอ็มโอยูนะครับหลายสาขาที่ทำเอ็มโอยูกับคณะกรรมการกลางในการที่จะแยกเชลเขาจะเขียนว่าฮาลาลเลยไหมครับแต่ถ้าผมตอบไปถึงขนาดตู้เวฟนิดนึงนะครับคือมันก็มีการแยกตู้เลยเดี๋ยวนี้ครับเซเว่นที่มีอยู่ในดงมุสลิมเนาะเขาก็จะแยกตู้ให้เราดังนั้นเราก็มันต้องเจาะถุงไงไหมครับมันก็มีโอกาสปนเปื้อนได้ดังนั้นเราก็เลือกตู้ที่มีตาฮาลาลไม่มั่นใจกลับมาดูเว็บที่บ้านครับเนาะมันก็เป็นความสบายใจคือต้องดูแพ็กเกจจิ้งของเขาว่ามันมีรอยที่จะรั่วไหมแต่ว่าถ้าเป็นเซเว่นที่ทำ MOU กับคณะกรรมการเนี่ยเขาก็จะแยกเชลครับติดป้ายชัดเจนฮาลาลนะครับผลิตภัณฑ์นะครับที่จริงบางยูทูบน่าจะช่วยอ่าน บางยูทูบเขียนอะไรบ้างครับเนี่ยช่วยอ่านหน่อยนะครับมันยาวมากเลยคำถามครับโอ้นะครับอาจารย์ช่วยด้วยนะครับเวลาอีกนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับบิสครับคำถามน้องถามมาว่าหากมีความต้องการดำเนินธุรกิจร้านอาหารและต้องการขอรับรองฮาลาลสติฟิเคตจากองค์กรตัวเล็กผมติดปัญหาเรื่องสายตานิดนึงนะครับต้องติดต่อกอท/กอจมีเงื่อนไขกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างใช้ได้นานแค่ไหนมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับแต่ว่าคำตอบบางข้อเนี่ยผมก็ตอบไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็แน่นอนครับถ้าท่านอยู่ในจังหวัดที่มีกอจนะครับ40องค์กรอะไรเงี้ยท่านก็ไปเดินไปที่สำนักงานกอจได้เลยครับหรือเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปสามารถส่งผ่านออนไลน์ได้นะครับก็ติดต่อนะครับติดต่อมีเบอร์โทรแต่ละจังหวัดนะครับก็ถ้าไม่สะดวกอยากจะรู้ละเอียดก็เดินเข้าไปที่สำนักงานกอจจังหวัดครับแต่จังหวัดที่ไม่มีกอจก็เดินไปที่กอทครับนะก็ไปขอรายละเอียดตรงนั้นได้เลยเดี๋ยวนี้เรามีช่องทางที่สามารถให้เราเข้าถึงได้มากมายส่วนค่าใช้จ่ายก็ต้องไปดูว่าของท่านอยู่ในไซส์ไหนเหมือนที่ว่าไหมครับ S M L หรือบางจังหวัดเขามี S S อะไรก็ว่ากันไปมันเป็นระเบียบแต่ว่าตรงนี้ขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการจังหวัดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลดได้ให้คุณดูเขาจะดูแต่ละจังหวัดเขาก็มีความแตกต่างกันไปเล็กน้อยในส่วนนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ขั้นตอนเขาก็จะมีการอย่างที่ว่าครับเขาก็จะมีการอบรม
นะครับเมื่อคุณชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้วเขาก็จะนัดวันไปตรวจนะครับเมื่อไปตรวจเขาก็จะมีสิ่งที่จะแนะนำให้คุณแก้ไขแล้วก็กลับมาขบวนการประชุมในฝ่ายฮาลาลของกจ.เมื่อมีมติเห็นชอบนะครับหรือถ้ามีตัวไหนที่มันสงสัยเขาก็รอผลจากห้องปฏิบัติการนะครับเมื่อได้ผลเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการจังหวัดทั้ง30ท่านหรือบางจังหวัดก็15ท่านแล้วแต่ขนาดของจังหวัดว่าเป็นจังหวัดขนาดไหนนะครับถ้ายกมือกันหมดนะครับก็ส่งเรื่องมาที่กทเพื่อขอใบรับรองเซอร์ติฟิเคตคณะกรรมการกลางก็สามารถในการรับรองส่วนจะมีอายุเท่าไหร่เนี่ยส่วนใหญ่1ปีแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องคุยกับแต่ละส่วนกลางนะครับครับครับคำถามเริ่มมาพลั่งพลูครับพลั่งพลูเลยใช่ไหมครับเวลาก็มันไม่พลั่งพลูเลยนะครับครับยังบอได้อีกสักสี่ห้าคำถามเลยครับ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 กระทะจานชามที่ผ่านการทำอาหารที่ไม่ฮาลาลหรือกินอาหารที่ไม่ฮาลาลวงเล็บหมูแล้วล้างทำความสะอาดแล้วสามารถนำมาทำอาหารต่อได้ไหมคะคือหมายถึงว่าของที่มันผ่านการประกอบของไม่ฮาลาลเราล้างเสร็จแล้วเราเอามาประกอบอาหารหรือว่าเอามาใช้ใส่อาหารรับประทานได้ไหมครับผมคำถามที่แบบว่าลึกๆเนี่ยบางทีผมก็เกรงๆนะครับแต่ผมมีอาจารย์อยู่อาจารย์ทักผมด้วยนะครับเป็นพยานด้วยนะครับก็ต้องไปดูในอันฮะดีษของท่านนบีครับท่านนบีก็เคยบอกว่าถ้ามันมีภาชนะใหม่อื่นนะก็ควรจะใช้นะครับแต่ถ้ามันหาไม่ได้ก็ต้องผ่านการชำระล้างเนี่ยครับสบู่ดินนะครับเพราะว่าเราก็นั่นคืออนุโลมแต่ว่าถ้ามีใช่ไหมใช่จ้ะเนาะก็คงใช้ของใหม่ครับแต่ก็ถ้าไม่มีก็นั่นแหละครับงั้นอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับอาจารย์ครับมีคำถามไหมครับครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของกินแล้วครับเราสามารถรับประทานแมลงทอดได้ไหมครับตะกั่วแตนรสด่วนตะกั่วแตนกุ้งจีตะกั่วแตนได้ครับตะกั่วแตนมันเป็นสัตว์ที่นี่ครับคืออิสลามเนี่ยมันมีลึกตรงนี้เนาะในเรื่องของการมันเป็นความรู้สึกด้วยไงใช่ไหมครับสิ่งที่เรารังเกียจเนี่ยแต่คนอื่นไม่รังเกียจคืออะไรที่อัลกุรอานห้ามเราอย่าไปรับประทานครับแต่อะไรที่อัลกุรอานไม่ได้พูดถึงและอาลีไม่ได้พูดถึงเนี่ยนบีไม่ได้พูดถึงเนี่ยสิ่งนั้นคุณก็ใช้สติปัญญาครับเนาะญาณเนาะครับก็มันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์มะตะอาลาไม่ได้ลืมแต่ว่ามันเป็นความเมตตาของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นคือบางพื้นที่เขามีอะไรที่ไม่เหมือนบ้านเรานะครับอันนั้นก็มันเป็นรายละเอียดที่ต้องลงลึกครับผมก็ไม่อยากจะใช้เวลาตรงนี้นะครับก็ขอตอบเพียงแค่นี้ครับครับเป็นคำถามเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมน้องนิดนึงนะครับว่าขออนุญาตนะครับว่าแอลกอฮอล์เนี่ยศาสนาห้ามรับประทานนะครับแต่สมมุติว่าเราจะใช้ในการล้างแผลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นที่อนุมัติถูกต้องไหมครับอาจารย์สามารถล้างแผลได้ใช้ไรได้ยกเว้นการรับประทานนะครับคำถามอย่างนี้ครับคุณเลวัตครับน้ำหอมที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์มุสลิมใช้ได้ไหมนะครับน้ำหอมนะครับคำถามนี้ผมอยากจะโยนไปที่อาจารย์เพราะแอลกอฮอล์มันมีสองประเภทเนาะมันมีประเภทที่แบบว่าส่วนผสมในอาหารกับส่วนที่มันเป็นสารตัวทำละลายนะครับก็ในแอลกอฮอล์ที่ใช้ในเครื่องสำอางเนี่ยนะครับมันก็เป็นแอลกอฮอล์ประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่กินก็ได้กินไม่ได้นะกินไปก็อันตรายเลยนะครับดังนั้นก็ช่วงอะไรช่วงโควิดเนี่ยเราล้างมือกันบ่อยมากเลยใช่ไหมครับก็เดี๋ยวคำถามนี้เดี๋ยวให้ยื่นมาให้อาจารย์ขยายความนิดนึงครับให้อาจารย์ขอเชิญอาจารย์อาจารย์ช่วยผมหน่อยนะครับผมต้องเรียกตัวช่วยเรื่องของฮาลาลนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการกินนะครับแอลกอฮอล์ที่ห้ามกินก็เพราะว่ามันทำให้เกิดอาการเมาหลักคำสอนของศาสนาทุกศาสนาเนี่ยก็ห้ามนะครับเรื่องของสิ่งมึนเมาเพราะว่าทุกศาสนาเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์จะคุ้มครองสิ่งสำคัญของชีวิตมนุษย์นะครับ5อย่างคือ1ต้องการคุ้มครองชีวิตจึงได้มีการสั่งห้ามฆ่าและมีการลงโทษในเรื่องของการเอาชีวิตคนอื่นนะครับอันที่2ก็คือการคุ้มครองสติปัญญาเพราะสติปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์นะครับเพราะสติปัญญาทำให้มนุษย์เนี่ยสูงส่งกว่าสัตว์สัตว์จะมีสมองแต่ก็มีสติปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยที่มันทำลาย
สติปัญญาทำให้เกิดอาการมึนเมาศาสนาก็จะมาคุ้มครองไม่ว่าสิ่งมึนเมานั้นจะเป็นน้ำหรือว่าเป็นเม็ดหรือว่าเป็นไอระเหยนะครับสามคุ้มครองเชื้อสายนะครับก็คือต้องให้มีการแต่งงานนะครับเพื่อให้ลูกที่ออกมาได้รู้ว่าโอเคใครเป็นพ่อเป็นแม่นะครับอันที่สี่ก็คือการคุ้มครองทรัพย์สินนะครับฉะนั้นจึงห้ามเล่นการพนันห้ามเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยและสุดท้ายก็คือการคุ้มครองศาสนาคือให้ศาสนิกของตัวเองเนี่ยปฏิบัติศาสนาเพื่อให้ศาสนานะครับได้คุ้มครองผู้ปฏิบัติศาสนาเพราะฉะนั้นนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาทำลาย5สิ่งเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามเรื่องของแอลกอฮอล์ก็เช่นกันเพราะว่าเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดอาการมึนเมาไปทำลายสติปัญญานะครับสติไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดอะไรทำลายสตินะครับก็เป็นที่ต้องห้ามแต่ส่วนเรื่องของการเอามาใช้ฆ่าเชื้อโรคอะไรต่างเหล่านี้โอเคมันเป็นประโยชน์เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการกินมันเป็นการฆ่าเชื้อโรคส่วนน้ำหอมนะครับนบีเนี่ยนะครับชอบใช้น้ำหอมแล้วก็ชอบที่จะให้ของขวัญเป็นน้ำหอมนะครับเพราะนี้น้ำหอมเนี่ยมันก็มีตัวที่ต้องทำให้กลิ่นมันระเหยนะครับเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้กลิ่นด้วยไม่ใช่หอมอยู่คนเดียวอันนี้เวลาจะใช้น้ำหอมเนี่ยนะครับอิสลามก็ส่งเสริมแต่ว่าส่งเสริมในเฉพาะที่บ้านนะครับไม่ให้สตรีใส่น้ำหอมออกไปเพื่อให้คนอื่นเชยชมดมกลิ่นนะครับเพราะเวลาใส่น้ำหอมไปแล้วไปขึ้นรถเมล์เนี่ยหรือไปขึ้นแท็กซี่ก็ตามเนี่ยไอ้กลิ่นหอมนี่มันสร้างความรังวนใจนะครับบางทีคนที่เขาอยู่ข้างหลังเราใส่น้ำหอมไปเนี่ยเขาได้กลิ่นแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกอยากจะซบนะครับสัตว์เวลามันผสมพันธุ์เนี่ยนะครับมันจะได้กลิ่นจากตัวเมียซึ่งมันมีต่อมกลิ่นอยู่พอถึงเวลาผสมพันธุ์ไอ้ต่อมกลิ่นเนี่ยมันก็จะทำงานซึ่งมนุษย์เราเนี่ยอาจจะไม่รู้ไม่ได้กลิ่นแต่สัตว์ด้วยกันเนี่ยมันจะได้กลิ่นแล้วมันทำให้เกิดอารมณ์เกิดการผสมพันธุ์ขึ้นดังนั้นน้ำหอมเนี่ยนะครับอิสลามอนุญาตให้สตรีใช้ในบ้านและส่งเสริมด้วยซ้ำไปนะครับว่าภรรยาเนี่ยควรจะมีน้ำหอมหลายๆกลิ่นเพื่อให้สามีได้รู้สึกผิดกลิ่นนะครับและความมั่นคงในครอบครัวเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับไม่ให้ใช้แล้วใส่ออกไปนอกบ้านแต่สำหรับผู้ชายนะครับวันศุกร์หรือไปละหมาดอีกนะก็ควรจะประทินน้ำหอมกลิ่นบางๆอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคถ้าหากว่ายังมีกลิ่นสบู่ติดตัวอยู่ยังก็มาหอมอยู่นะภรรยาบอกว่าหอมก็โอเคพากลิ่นหอมไปมัสยิดหรือไม่ก็ประทินนะครับกลิ่นหอมนะครับไปที่มัสยิดเพื่อให้คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยได้กลิ่นหอมแล้วให้รู้สึกว่ามัสยิดเนี่ยบรรยากาศเนี่ยมันน่าอยู่แต่ว่าถ้าหากว่าน้ำหอมเนี่ยแม้จะไม่มีแอลกอฮอล์โดยเฉพาะน้ำหอมที่มาจากอินเดียนั้นเป็นทำด้วยน้ำมันเขาไม่ใช้แอลกอฮอล์นะครับพอแต้มขึ้นมานะครับเรายืนอยู่ข้างๆเกิดอาการเวียนหัวละหมาดไม่มีสมาธิเลยไอ้อย่างนี้ก็ไม่ควรนะครับเพราะว่านบีห้ามคนที่กินกระเทียมนะครับหรือว่าหอมเนี่ยที่มันส่งกลิ่นเนี่ยไปที่มัสยิดเพราะอะไรครับเพราะมันทำลายสมาธิคนที่เข้ามาละหมาดนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่ากลิ่นใดถ้าหากว่ามันรบกวนสมาธิคนที่มาละหมาดแม้จะเป็นน้ำหอมก็เถอะนะครับก็ควรอย่าใส่ไปนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหอมนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรียกว่าอนุญาตแม้มันจะมีแอลกอฮอล์ก็เถอะเพราะมันไม่ได้กินนะครับแต่ว่ามีสถานที่จำกัดนะครับก็คือให้ใส่อยู่ในบ้านสำหรับผู้หญิงนะครับคิดว่าน่าจะปัญหาได้นะโอเคครับยาซากันรอครับขอบคุณอาจารย์บรรจงมีกระทำเป็นอย่างสูงนะครับอาจารย์สุเลมานยังเพิ่งน้อยใจนะครับมีตัวช่วยนะครับ ครับก็มีคำถามอีกคำถามนึงนะครับว่าบุหรี่ที่บุคคลอื่นสูบทั่วไปมีส่วนผสมของเลือดสุกรจริงหรือไม่คะมีค่าด้วยเนาะดูข้อมูลจากรายการทีวีนะครับที่เป็นรายการตอบคำถามนะครับ อันนี้ก็ครับในส่วนของบุหรี่เนี่ยเราได้ยินข่าวนะครับแล้วก็เราก็ค่อนข้างได้ยินความชัดเจนจากนักวิชาการนะครับในประเทศไทยนะครับที่เขามีการเข้าไปดูในส่วนผสมของอินกิเดียนของบุหรี่นะครับก็เขาบอกว่าบางยี่ห้อครับมีส่วนผสมของฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินก็คือเลือดนะครับที่จะใส่อยู่ในบริเวณก้นกล่องนะครับเพื่อที่จะให้มันดูดซับสารบางอย่างที่ผ่านการจุดไฟเผาไหม้เนี่ยนะครับตรงนี้ครับก็จริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าบุหรี่เองก็สำนัก
ศิลาและปฏินะครับโดยคณะกรรมการการกลางเนี่ยเขาก็ปัตตวาเป็นสิ่งที่ฮารอมนะครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์เลยนะครับมันมีแต่โทษนะครับในบุหรี่นี่มันมีสารเคมีมากกว่า100กว่าชนิดเป็น 2-300 เลยนะครับและพวกเราก็คงจะรู้ว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างและถ้ามันมีส่วนผสมของฮีโมโกลบินที่ใส่ลงไปในก้นซึ่งเป็นเลือดของสุกรอีกนะครับโอ้ดับเบิลเข้าไปใหญ่ฉะนั้นวันนี้ครับอย่าสูบเลยดีกว่าเลิกนะครับแล้วก็แนะนำใช้รอมฎอนอันประเสริฐเนี่ยลดละเลิกและเลิกไปเลยนะครับเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็บุหรี่เนี่ยมันมีผมอะไปศึกษาลึกในบุหรี่นะครับมันมีโทษถึงโอ้โหบุหรี่มือ3เลยดูดบุหรี่1ครั้งใน1ห้องในห้องนี้ครับอยู่ได้6เดือนโอ้โหจุดดูด1ทีมันไปอยู่ตามผ้าม่านตามผุนเนี่ยมันอยู่เป็นบุหรี่มือ3แล้วมีผลกระทบต่อเด็กและชาอะไรเด็กอ่อนในบ้านเยอะแยะมากมายฉะนั้นก็นะครับถือโอกาสเดือนรอมฎอนนี้เลิกนะครับสำหรับคนที่ยังอยู่นะครับครับก็ไม่มีคำถามเลยใช่ไหมครับครับโอเคคำถามนี้ยาวไปครับอันนี้ก็ขออนุญาตตอบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับนะครับก็ถ้าใครวันนี้ครับก็อยากจะแบ่งปันพอประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าเวลาเราค่อนข้างมีจำกัดนะครับก็อยากจะเล่าอีกนิดนึงนะครับวันก่อนเนี่ยท่านอาจารย์มาจุงเนี่ยท่านมีโอกาสได้เดินทางไปกระบี่ค่อนข้างบ่อยนะครับและมีอยู่ครั้งนึงผมพาอาจารย์ไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวไม่รู้อาจารย์จำได้ไหมนะครับแล้วก็ผมบอกไปร้านนี้เป็นร้านที่เราผ่านการรับรองฮาลาลนะครับแล้วอาจารย์ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วอาจารย์ก็ตักเครื่องปรุงนะครับออกมาจากแก้วแล้วอาจารย์เห็นเลเบลที่เขาติดว่าน้ำตาลแล้วก็เขียนวันบรรจุว่าวันที่15เดือน7 2564อะไรเงี้ยนะครับอาจารย์บอกโอ้นี่เขาละเอียดขนาดนี้เหรอตรงนี้คือฝ่ายฮาลาลแนะนำด้วยนะครับเห็นไหมครับเราดูรายละเอียดว่าวัตถุดิบส่วนผสมของเขาอ่ะถ้าเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวหรือใครก็แล้วแต่ที่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับแค่คุณใส่ใจวันนี้คุณก็ติดเลเบลที่ข้างขวดข้างแก้วว่ามันคืออะไรสมมติถั่วป่นเขียนว่าถั่วป่นแล้วก็วันที่คุณบรรจุลงไปในภาชนะวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเพราะว่าเป็นไงครับบางคนเนี่ยก็ตักเอาพอเหลือก้นก็ใส่เติมลงไปเห็นไหมครับทำให้ข้างล่างนี่ก็มีสารอัลฟาท็อกซินเห็นไหมครับซึ่งเป็นสารสำคัญที่เกิดโรคมะเร็งเห็นไหมครับฉะนั้นฮาลาลคือก็จะใช้หลักการ first in first out เห็นไหมครับคุณเข้าไปเซเว่นเห็นไหมครับคุณหยิบสินค้าที่อยู่ข้างหน้าเชลก่อนคุณก็ได้ของที่จะ expire ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเขาเติมมาจากด้านหลังเห็นไหมครับฉะนั้นก็ตรงนี้ครับเขาต้องใช้หลักการเฟิร์สอินเฟิร์สเอาท์ฮาลาลก็สามารถเอาตรงนี้มาใช้ได้เลยฉะนั้นวันนี้ก็การที่คุณสละเวลาติดตรงนั้นเพื่อความชัดเจนและความปลอดภัยของคุณด้วยนะครับวันนี้ก็นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอมาอัพนะครับแล้วก็คำถามที่ผมอยากจะถามเผื่อใครตอบได้นะครับอาหารหนึ่งมื้อครับที่กระบี่นะครับผมถามว่าฮาลาลประเทศไทยนะครับยกมือก่อนนะครับไว้ตอบคนองค์คนที่ยกมือก่อนนะครับฮาลาลประเทศไทยเริ่มปีพ.ศ.อะไรครับคนเดียวว่าคนเดียวครับยืนครับฮะ2542ไม่ใช่ครับยังไม่ใช่2540ยังไม่ใช่ครับ2492โอเคครับถูกต้องครับไปกระบี่นะติดต่ออาจารย์มาจงเองแล้วกันนะครับเอารางวัลพิเศษครับเอารางวัลพิเศษมอบตรงไหนครับเชิญผมต้องลงข้างล่างไหมครับไม่เป็นไรครับครับขอบคุณมากครับยินดีเลยครับซีฟู้ดนะครับปลาก็ซีฟู้ดนะครับครับก็ขอขอบคุณครับวันนี้ก็มีความสุขครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอมาอัพนะครับมีโอกาสก็คงจะได้มาแชร์แบ่งปันกันใหม่นะครับก็วันนี้ครับเริ่มต้นด้วยกลอนนะครับวันนี้ก็อยากจะฝากบทกลอนนะครับไม่รู้ใครแต่งเหมือนกันแต่ก็ความหมายดีอยากให้เรานำไปปรับใช้ชีวิตนะครับรู้จักกินรู้จักใช้ตามฐานะรู้ลดละเลิกอบายให้มัวหมองมีเหตุผลการใช้จ่ายให้ไตร่ตรองออมเงินไว้จะได้มีภูมิคุ้มกันมันศึกษาหาความรู้อย่าอยู่นิ่งชีวิตจริงก็สุขได้ดั่งใจฝันคุณธรรมมีไว้ให้แบ่งปันทุกๆวันก็สุขหนอถ้าพอเพียง
นะครับผิดพลาดประการใดต้องขอมาฟนะครับอบิไลตอฟิกวะนิรยะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์